สนับสนุนข่าวโดยยาสระผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning News อยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับก็ขอทักทายคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับวันนี้คุณขจีไม่สบายนะครับวันนี้วันพุธที่29ตุลาคม2557เรามาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับกันนะครับเราไปดูข้างบนกันก่อนข้างบนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของฟรีโหวตนะครับในสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับก็พูดถึงให้สปช.ฟรีโหวตแล้วก็เลือกรับกันนะครับ20กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญเลิกโควต้าจากด้านต่างๆใครอยากเป็นเสนอตัวได้แล้วก็ยังมีเรื่องของการตั้ง18ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งออกมามากมายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของแพ้ไม่แพ้นะครับข้างล่างเลยนะครับข้างล่างก็เป็นคำโปรยในกรอบสีเขียวนะครับโวยจับแพะพ่อแม่สองพม่าร้องกสม.ก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าลูกตัวเองนั้นถูกซ้อมให้รับผิดนะครับคดีสองฝรั่งที่เกาะเต่านะครับส่วนผู้ใหญ่วอก็บอกว่าถูกป้ายสีนะครับแล้วก็บินด่วนเข้าพบผบ.ตร.เคลียร์คดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเนื้อข้างในกันนะครับส่วนทางด้านของข้างล่างนะครับข้างล่างเรามาดูกันนะครับเรียกว่าหาหลักฐานกันจ้าละวันกันเลยทีเดียวนะครับก็คือผู้ที่เสียชีวิตก็คือชาวญี่ปุ่นที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับก็เข้าใจว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับก็ที่วางแผนกันแล้วก็ฆ่าชาวญี่ปุ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางด้านของการหาพิสูจน์หลักฐานนะครับหรือว่า Forensic Police เนี่ยนะครับก็เข้าตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมที่ห้องเลขที่1032/15ตึก30นะครับโครงการชุมชนเคหะบางพลีเมืองใหญ่เมืองใหม่ขอประทานโทษนะครับที่อำเภอบางเสาธงของนายสมชายแก้วบางยางแล้วก็นางพรชนกชัยปะเพื่อ นำไปประกอบสำนวนในคดีฆ่าเหยื่อชาวญี่ปุ่นช่วงนี้เรียกว่าเสียชีวิตหลายคนทีเดียวนะครับทำให้ประเทศไทยนี่ถูกจับตามองว่าตกลงนี่ถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติปุ๊บนี่จะกลายเป็นว่าถูกมองแล้วก็ถูกจับเอาเป็นสามีใช่ไหมเพื่อที่จะได้เงินได้ทองนะครับเราไปดูภาพล่างของไทยรัฐกันนะครับก็ให้นำเสนอภาพของยิ่งลักษณ์ทักษิณนะครับไปที่วัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้มีภาพที่ยิ่งลักษณ์แล้วก็ทักษิณแล้วก็น้องไปที่กำแพงเมืองจีนนะครับมาวันนี้มีอีกหนึ่งภาพนะครับก็ถ่ายภาพสบายๆเดินทางไปไหว้พระเขี้ยวแก้วกันนะครับผมเอาละครับเราไปดูของหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับบ้านเมืองเรียกว่าขยายใหญ่โตกันเลยทีเดียวกับรถไฟนะครับรถไฟก็ไปชนกับรถเก๋งนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะรถยนต์โตโยต้าแคมรี่วิ่งตัดหน้ารถไฟหัวหินกรุงเทพบริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านไร่กล้วยนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนจะถูกรถไฟลากไปไกลกว่า300เมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2รายด้วยกันเห็นไหมอ่ะขอเอาชัดๆกันอีกเล็กน้อยนะครับเอาเห็นกันจากกันไปเลยนะครับก็เรียกว่านำเสนอภาพนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพขายดีกว่านะครับจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับเรามาดูไทยโพสต์กันบ้างนะครับไทยโพสต์ขายอะไรไทยโพสต์ขายภาพของยิ่งลักษณ์สมัยยังเอาะๆอยู่เลยนะครับนั่นตั้งแต่เธอวัย22ปีเองอะนะครับวัย22ปีแล้วก็เธอก็ได้ถ่ายภาพในนิตยสาร The Generation ฉบับที่9เดือนกรกฎาคมปี2533นะครับเรียกว่าสมัยนั้นนี่เธอยังไม่รู้ชะตากรรมของเธอว่าเธอจะต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะตอนนั้นเธอแค่อายุ22ปีเองนะครับในคอลัมน์นี้นะครับ
คือพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นคอลัมน์ที่ไม่กี่หน้านะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นภาพหน้าปกด้วยแต่ว่าเป็นภาพในคอลัมน์เทสนะครับซึ่งเขียนโดยการนิวเวฟนะครับระบุหัวข้อว่าความสวยที่บาดคมยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งในใจความก็เขียนว่าเธอเป็นน้องคนเล็กของตระกูลที่ทุกคนรักและคอยเอาใจใส่ด้วยวัย22ปีหลังจากจบรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเธอก็ลุ่มหลงศาสตร์แขนงนี้ถึงกับบินไปเรียนระดับปริญญาโทเพิ่มเติมที่ Kentucky State University University ด้าน Public Administration นะครับก็เธอก็บอกว่าจบทางด้านนี้ผู้หญิงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานยากแต่อัตราว่าจ้างก็พอมีคนที่เรียนรัฐศาสตร์จะมีความเฉียบขาดมากกว่าคณะอื่นเพราะเรามองคลุมได้ชัดเจนในทุกเรื่องใช่ไหมคะคิดเอาเองใช่ไหมคะอันนี้ถามคนที่รู้จักเธอหลังจากที่เธอขึ้นมาบริหารประเทศใช่ไหมคะคนที่เรียนรัฐศาสตร์จะมองได้ครอบคลุมกว่าใช่ไหมคะเลยแล้วก็ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีทั้งเธอถ้าเกิดว่าเป็น Facebook หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่เชียร์ยิ่งลักษณ์ก็จะบอกใช่เลยใช่เลยเธอนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะมาทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนชมหน้าแต่ว่าหลายคนในคนที่ไม่เห็นด้วยเห็นต่างนี่ก็จะบอกว่าอื้อหืออื้อหืออะไรอย่างเนี้ยนะครับเอาละครับเรามาดูอีกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแนวหน้าให้ความสำคัญกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับก็คือสปช.การเมืองชิงฝุ่นตลบลุ้นฟรีโหวตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ามาเจาะรายละเอียดกันเมื่อวานนี้วิวาทะกันค่อนข้างจะรุนแรงระหว่างคุณบวรศักดิ์อวันโนกับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับก็ให้ความสำคัญทีเดียวทางด้านของสปช.นะครับมาดูทางด้านภาพข้างบนของแนวหน้านะครับภาพข้างบนของแนวหน้านะภาพข้างบนของแนวหน้าเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไป PR หรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับโดยที่มีคณะนักแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทนะครับก็เข้าพบกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงและในขณะเดียวกันท่านก็ช่วย PR ให้กับโขนพระราชทานด้วยนะครับก็จะมีการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาไปจนถึง5ธันวาคมปีนี้นะครับเรียกว่าวันสุดท้ายของการแสดง5ธันวาคมนี้ก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันดีทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับไปซื้อบัตรกันได้จะแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับนั่นก็จะเป็นภาพหน้าหนึ่งของแนวหน้ากันเรามาดูของ Daily News กันบ้างนะครับDaily News ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสปช.เช่นเดียวกันเราไปดูครึ่งบนของ Daily News กันนะครับDaily News กรอบดำนะครับ Daily News กรอบดำก็พูดถึงเรื่องของสปช.นะครับสปช.ฟรีโหวตยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เคาะ20อรหันต์วันนี้นะครับก็สุดท้ายและท้ายสุดนี่มันก็จะตกมาอยู่ที่กรรมาธิการนะครับก็จะต้องเป็นคนไหนหรือไม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เนื้อหากันนะครับแล้วก็พูดถึงการเสียชีวิตของรถเก๋งคันหนึ่งนะครับผู้ที่ขับอยู่ข้างในนั้นก็ถูกไฟไหม้เกรียมตายคาซากรถเลยนะครับก็ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นสามีภรรยานะครับคุณผู้ชายเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และก็คุณผู้หญิงที่เป็นภรรยานั้นก็คือนางรัตนวรรณรัตนะภรรยาที่ถูกไฟไหม้อยู่ในตายติดคาซากรถเลยนะครับเพราะว่ารถไฟไปชนกับรถเก๋งเข้านะครับเรียกว่าลากรถไปกันไกลหลายร้อยเมตรนะครับแล้วก็ไหม้เสียชีวิตกันในรถกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นรถไฟบ้านไร่กล้วยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังรถโตโยต้าแคมรี่
ตัดหน้ารถไฟขบวน261กรุงเทพหัวหินนะครับทำให้รถไฟพุ่งเข้าไปชนรถอย่างจังเลยนะครับในภาพนี้จะเป็นภาพที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับกำลังใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อนำศพของทั้งสองคนออกมาจากรถที่ไม่เกรียมเลยเราไปดูภาพหนึ่งเป็นภาพที่ใครบอกว่าสวยใครบอกไม่สวยพิจารณากันเอาเองละครับเป็นภาพของน้องเมย่านะครับซึ่งจะต้องเข้าไปชิงในเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับหลังจากที่เธอนี่ก็สอยเวทีสอยมงกุฎจากเวทีในประเทศไทยมาตอนนี้เป็นภาพของชุดซึ่งจะใส่ในวันที่จะมีการประกวดเวที Miss World 2014ที่ประเทศอังกฤษนะครับนางสาวนนทวรรณทองเหลงหรือว่าน้องเมย่า Miss Thailand World ปี2014นะครับก็โชว์ชุดราตรียาวเกาะอกสีเหลืองขาวนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดสโรงสตรีไทยโบราณชุดนี้เองเป็นชุดที่หลายคนโอ้โหวิจารณ์กันแหลกเลยนะครับว่าตกลงนี่มันไทยสมัยไหนกันนี่มันไทยจักรีไทยบรมพิมานไทยอะไรและที่สำคัญคือกระโปรงบานแบบนี้เนี่ยมันไปเหมือนกับสารีของอินเดียของแขกเขาหรือไม่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยคนที่ออกแบบนี่ออกแบบกันแบบไหนคือปกติเราจะเห็นอย่างบางปีก็จะเป็นชุดนักมวยนะครับแต่ว่าทำออกมาเป็นชุดนักมวยนางงามนะครับเรียกว่าอลังการกันเลยทีเดียวบางปีก็ออกมาเป็นชุดชาวเขาที่มีห่วงหลายสิบห่วงรัดคอไว้นั่นนะครับคือมันมีการแปลงออกมาแต่ว่าคงพื้นฐานแล้วนี่ก็คือรากเหง้าของความเป็นไทยค่อนข้างจะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาคไหนชัดเจนแต่พอมาถึงชุดนี้เนี่ยตะลึงตะลึงต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 ึงกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็บอกว่าตกลงมันประยุกต์มาจากยุคอะไรกันแน่นะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ให้กำลังใจเขาแล้วกันนะครับอาจจะไม่เป็นมามืดของชุดนี้ก็ว่าได้เอาละครับเราไปสู่เนื้อข่าวของเช้าวันนี้กันนะครับไปเริ่มจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ให้สื่อมวลชนนะครับก็เข้าสัมภาษณ์เป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับมีหลายประเด็นทีเดียวที่ท่านก็ให้ความสำคัญแต่ว่าพอผู้สื่อข่าวถามท่านก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์กำลังดีอยู่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านด้วยนะครับเวลาที่ท่านจะให้ข่าวก็ดีเหมือนกันเวลาอารมณ์ดีนี่การได้ข่าวมาก็จะไม่หน้าบูดหน้าบึ้งไปกันทั้งสองฝ่ายนะครับและหลังจากนั้นนี่ผู้สื่อข่าวก็ได้ทำข่าวกันของสวยๆงามๆนั่นก็คือการแสดงโขนรามเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทประจำปี2557ด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่าอะไรที่ดีก็ขอให้เสนอข่าวให้ด้วยนะนี่ก็เป็นภาพประทับใจของคนไทยกันนอกจากท่านประยุทธ์จะให้ข่าวด้วยอารมณ์แจ่มใสเพราะว่าภาพนั้นเป็นภาพของโขนพระราชทานนะครับแหมท่านก็ต้องปรับโหมดปรับอารมณ์กันเล็กน้อยนะครับท่านบอกว่าเสนอข่าว2ด้านเราไม่ว่าแต่ถ้าเสนอข่าวเพียงด้านลบเพียงด้านเดียวบ้านเมืองไปไม่ได้ก็ช่วยเสนอข่าวในส่วนที่เราทำดีส่วนที่เราทำไม่ดีก็เสนอข้อแนะนำมาใครจะถูกจะผิดก็ไปว่าในกระบวนการยุติธรรมบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายนะครับถ้าเอามาพันทั้งหมดทุกอย่างก็ล้มเหลวไม่มีใครทำอะไรได้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงว่าในช่วงนี้ท่านกำลังถูกตกเป็นเป้าหรือเปล่านะครับท่านบอกว่าไม่ห่วงผมโดนมานานแล้วและเมื่อถามว่าเพราะวันนี้เป็นหัวหน้ารัฐบาลใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมเป็นหัวหน้าคสช.และเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่เข้ามาเป็นเพราะคสช.อย่าลืมตรงนี้ว่าคสช.เข้ามาทำอะไรดังนั้นไม่ว่าผมจะเป็นอะไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักก็คือความของคือการเข้ามาแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองให้ได้แต่ปัญหามันทับซ้อนปัญหามันมีความผูกพันปัญหามีความขัดแย้งผมก็จะต้องแกะทุกอันนั่นคือความยากง่ายของการเข้ามาบริหารราชการในวันนี้นะครับและเมื่อถูกย้อน
ถามว่าท่านจะทำอย่างไรนะครับท่านก็มองไปถึงเรื่องที่บอกว่าท่านจะไม่ย้อนถ้าอย่ามาถ้าไม่มีวันนี้ยืนยันผมไม่ได้มีอคติกับใครทั้งนั้นแม้แต่กลุ่มอำนาจเก่าที่พวกคุณถามก็อยากถามว่ากลุ่มอำนาจเก่าคือใครวันนี้ขอร้องว่าอย่าไปมองว่ามีกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่ขอให้มองทั้งหมดคือคนไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองใครผิดก็ว่าไปมันไม่มีความสุขอยู่แล้วสำหรับคนที่ทำความผิดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องนึงก็คือการแบ่งหน้าที่การแบ่งวาระกันในการประชุมนะครับก็ท่านก็พูดถึงรัฐบาลนะครับบอกว่าถ้าทำงานแบบง่ายประชุมแค่ไม่กี่วาระไม่ถึง10วาระไม่เกินเที่ยงก็จบสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าพูดทุกเรื่องอย่างวันนี้นะครับ29เรื่องในการประชุมครม.ก็สั่งการไป30กว่าเรื่องจนทุกคนกลัวแล้วเพราะทำงานไม่ทันนะครับนะครับอ่ะก็ต้องว่ากันไปสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับเราไปดูเรื่องของอำนาจเก่าจะใช้อำนาจนี้หรือไม่นะครับก็ไปว่ากันเมื่อวานนี้นะครับ Facebook ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้โพสต์ภาพของพันตำรวจโททักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละช่วงกันนะครับในข้อความของFacebook ยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะและถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่ได้เดินทางมาสักการะบูชาพระเขี้ยวแก้ววัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวิทยากรก็ได้เล่าให้ฟังว่าในโลกนี้มีพระเกี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่2องค์เท่านั้นก็คือที่จีนและเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานะครับพระเกี้ยวแก้วที่เมืองจีนได้ถูกอัญเชิญไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศและในอดีตสมัยอดีตท่านนายกทักษิณก็ได้เคยเชิญพระเกี้ยวแก้วจากกรุงปักกิ่งมาประดิษฐานที่หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑลนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาและให้คนไทยได้สักการะบูชาเป็นเวลาถึง76วันในช่วงเดือนธันวาคมปี2545ถึงเดือนกุมภาพันธ์2546หากได้มีโอกาสมาเยือนจีนอย่าลืมแวะมาสักการะบูชานะคะแล้วก็ยังโพสต์อีกว่าเดินทางมาถึงวัดที่2ของวันนี้ก็คือวัดหลงฉวนเขตไห่เตี้ยนกรุงปักกิ่งนะครับเป็นวัดเก่าแก่อากาศเย็นสบายค่ะส่วนน้องไปก็ไปดูด้วยนะคะก็อ่ะล่ะครับนี่ก็เป็นภารกิจคร่าวๆถือว่าเป็นอย่าบอกว่าเป็นภารกิจดีกว่าไปเที่ยวกันในช่วงที่มีเวลาว่างวันหยุดยาวของทั้งสองคนนี้ละกันนะครับอ้าวเราไปดูพลเอกประวิตรก็พูดถึงกรณีที่พลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตแม่ทัพภาคที่3ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกน้องชายของพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่มีการนำเงินในส่วนของกองทัพภาคที่3ไปใส่ไว้ในบัญชีส่วนตัวนะครับเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งแต่เท่าที่ตนตรวจสอบถามตนได้สอบถามพลเอกปรีชาได้เงินส่วนได้นำเงินส่วนตัวไปฝากในบัญชีของสหกรณ์กองทัพบกซึ่งก็สามารถทำได้นะครับแต่ในส่วนของเงินกองทัพนั้นต้องมีการลงนามก่อนจะฝากถอนหลายคนดังนั้นจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของการตรวจสอบต่อไปซึ่งตนไม่อยากให้นำมาเป็นประเด็นใหญ่โตอะไรเพราะเดี๋ยวของตนออกมาก็ต้องมีคนนำมาเป็นประเด็นเช่นกันนะครับดังนั้นกรณีน้องชายผมหากผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าไม่ผิดก็ให้ระวังไว้แล้วกันเอ้ามาขู่ทำไมล่ะเนี่ยนะครับขอบคุณท่านนี่เป็นคำกล่าวของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับที่พูดถึงน้องชายก็คือพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตแม่ทัพภาคที่3ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็คอยคือพลเอกประยุทธ์ตอนนี้โดนเรื่องของทหารนะครับมีส่วนมากๆเลยนะครับคุณหลายคนทีเดียวนะครับทหารมีส่วนในเรื่องของ อย่างเช่นการนำสินค้าเข้านะครับที่ด่านต่างๆทหารเปิดทางมีการนำสินค้าเข้าโดยไม่เข้าสู่กระบวนการศุลกากรนั่นก็ล่าสุดเลยนะครับที่เป็นประเด็นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการแฉมา
จากคุณวีระสมความคิดนะครับหลังจากที่พอมีข่าวปูดออกมาแล้วนักข่าวก็ถูกกันไม่ให้เข้าไปทำข่าวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปได้ข้อมูลอะไรมานี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปส่วนเรื่องของกองทัพนะครับโดยพูดถึงการซ่อมรถถังสกอร์เปียนว่าจะโปร่งใสอย่างไรนะครับกรณีนี้ท่านบอกว่ากองทัพบกโดยโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทอัปเดต Development จำกัดซ่อมและปรับปรุงรถถังเบาแบบ21หรือว่าสกอร์เปียนจำนวน19คันท่านบอกว่ามีการทำสัญญาเพื่อซ่อมแซมมาหลายครั้งและหากจะไม่อนุมัติซ่อมก็ต้องจอดทิ้งนะครับเราต้องคำนึงว่ารถของกองทัพจะซื้อมาหลายหมื่นล้านบาทและการอนุมัติครั้งนี้ก็ผ่านการกันกรองมาหลายครั้งเพื่อให้ได้ราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับถ้าไม่ซ่อมก็ปล่อยทิ้งถ้าไม่รบกันก็ดีไปนะครับแต่ถ้ารบกันขึ้นมาเมื่อไรมันก็จะมีปัญหากันเมื่อนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านบอกว่ารายชื่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของครม.ได้มีการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อขึ้นมาเสนอตนแล้วนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้เพราะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ร่วมกับคสช.ในวันที่4พฤศจิกายนก่อนแล้วค่อยมีการเปิดเผยทีเดียวทั้งนี้ในส่วนของสปช.หรือว่าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็ได้มีการเตรียมคัดเลือกภายในสปช.ด้วยกันเองจำนวน20คนเช่นกันกับคสช.นะครับอ้าวแล้วครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันไปส่วนต่อมาก็คือพลเอกประยุทธ์มีการพาดพิงไปถึงกรณีของคุณรสนาโตสิตกูลสปช.ได้ขอให้ทบทวนสัมปทานพลังงานรอบที่21ออกไปโดยขอให้รอการปฏิรูปพลังงานให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตนก็ได้สั่งการให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่สปช.แล้วนะครับให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนและสั่งการให้ไปหาข้อสรุปกันมาซึ่งรัฐบาลก็พร้อมทำตามมติต่างๆที่ออกจากสปช.อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องทำก่อนทำจริงเห็นผลทันทีและมีผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนด้วยดังนั้นการทำงานของคสช.สปช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องมีการสอดคล้องกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับ เข้าใจว่าท่านถอยแล้วนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ถอยแล้วก็โยนเรื่องของสัมปทานรอบที่21นะครับโยนไปให้กับสปช.ก่อนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าท่านดำเนินการตามแบบนั้นหรือไม่ท่านกล่าวว่าการทางกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงประเด็นต่างๆให้คณะรัฐมนตรีมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามความห่วงใยของประชาชนแต่การปรับราคาพลังงานที่จะให้เป็นไปตามกลไกตลาดนั้นได้มีการสั่งการไปแล้วว่าหากราคาพลังงานในตลาดโลกลดลงก็ต้องลดในส่วนนี้ลงไปแต่จะรีบดำเนินการไม่ได้เพราะแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงแต่จะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ขอให้สบายใจเพราะเรื่องการเปิดสำรวจพื้นที่พลังงาน29แปลงหรือราคาน้ำหรือราคาที่รวมถึงการปรับโครงสร้างพลเอกประยุทธ์ก็ได้สั่งการให้นำไปหารือในสภาปฏิรูปแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนซึ่งนางสาวรสนาที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็เป็นสปช.อยู่จะได้ข้อสรุปออกมาและรัฐบาลพร้อมปฏิบัติตามมติต่างๆที่ออกมานะครับทั้งนี้เวลาในการแจ้งความต้องการที่จะมาสำรวจพลังงานมี4เดือนคณะกรรมการที่จะต้องประชุมว่าจะให้สัมปทานหรือไม่ถือเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปนะครับถือว่านี่เป็นความสำเร็จของภาคประชาชนนะครับต้องตบมือให้ภาคประชาชนและก็ต้องตบมือให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยที่ฟังเสียงประชาชนนะครับฟังเสียงประชาชนไม่จำเป็นจะต้องทำการลงคะแนนประชามติกันนะครับแค่ประชาชนที่ออกมาก็ถือว่านั่นคือเสียงประชาชนและพลเอกประยุทธ์ก็ฟังนะครับและต่อไปนี้นะครับก็ต้องรอติดตามว่าศาลปกครองกลางที่ล่าสุดนะครับทางด้านของคุณศรีสุวรรณจรรยาที่ได้ไปยื่นฟ้องขอให้ศาลนั้นเพิกถอนกรณีที่กระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ยังมีกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาตินั้นนะครับได้ไปขอให้มีการ
สัมปทานนั้นตกลงศาลจะสั่งให้ยกเลิกหรือไม่นะครับก็ต้องคอยติดตามกันเพราะว่านี่เป็นคนละส่วนกันนะครับนี่เป็นคนละส่วนกันถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องสรุปไปที่สปช.ก็แล้วกันแต่ว่าศาลก็ได้รับเรื่องไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับ Morning News ในช่วงต่อไปกันครับสนับสนุนข่าวโดยยาสระผมโบนาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้วันคล็อกเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชนี่แฟนๆช่อง13ถามอาจารย์วามาว่าไอ้เครื่องดื่มสมุนไพรกั้นตองเนี่ยมันมีกันเป็นร้อยชนิดเลยในเมืองไทยเป็นร้อยชนิดเลยของช่อง13บอกว่า Happy People Fresh ก็มีอยู่3ตำรับตำรับดั้งเดิมแล้วก็ Extra แล้วก็ Rainbow นี่สำหรับคุณผู้หญิงแฟนๆถามว่าตัวกั้นตองเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันเองใช่หรือเปล่าใช่โดยตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรที่เราจะบอกว่าเหมือนกับเขามีสรรพคุณที่กว้างมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันมีเยอะจริงๆก็คือในเรื่องของฟลาวนอยด์สารในกลุ่มฟลาวนอยด์โดยเฉพาะในตัวของเคอร์ซิตินซึ่งตัวของเคอร์ซิตินเองเนี่ยเราพบว่าสารตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองของเราได้เป็นอย่างดีนะคะอีกตัวนึงก็คือลูตินเนี่ยเราพบว่าลูตินเองลดการแตกของหลอดเลือดฝอยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้านตองเองมีฟลาวนอยด์2ตัวนี้ค่อนข้างในปริมาณสูงนะคะรวมถึงเราพบว่ามีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าก้านตองเนี่ยสามารถต้านมะเร็งได้นะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะโดยสารในกลุ่มที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นสารในกลุ่มที่เป็นพวกแอลคาลอยด์ซึ่งในก้านตองเองก็มีแอลคาลอยด์เขาเป็นสมุนไพรที่มีความเราเรียกว่ามีความหลากหลายในเรื่องของสารที่เป็นไฟโตเคมีคอลนะคะที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำมันหอมระเหยเราพบว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในก้านตองเองเนี่ยสามารถนำไปฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรือแม้แต่ไวรัสไวรัสในกลุ่มที่เขาฆ่าได้เนี่ยจะเป็นไวรัสตัวที่เราเรียกไวรัสจะมี2แบบในเชิงของเราก็คือตัวที่มีเปลือกหุ้มกับไม่มีเปลือกหุ้มนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งย่อยเป็น DNA ไวรัส RNA ไวรัสอะไรก็แล้วแต่ว่าก้านตองเนี่ยเขาสามารถไปยับยั้งตัวของไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกเลิมเชื้อเลิมทั้งหลายนะคะหรือว่า HPV หรือว่ามีรายงานว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อที่เกาะโรคในกลุ่มที่อิสุอิใสได้นะคะงูสวัดอะไรเงี้ยค่ะได้เป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างนึงคือกลิ่นที่เราเห็นว่ามันกลิ่นเหมือนแบบมันไม่น่าพิสมัยกลิ่นคาวตรงนั้นยิ่งกลิ่นคาวเท่าไหร่ก้านตองยิ่งที่จะให้ผลดีเพราะฉะนั้นอย่างหมอโบราณเนี่ยเขาก็คือถ้าเด็ดขยี้ถ้ามีกลิ่นถึงจะใช้ถ้าไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยไม่ใช่ใช่ค่ะมีแฟนคลับเราท่านหนึ่งจบจากเกษตรแม่โจ้ครับท่านปลูกผักก้านตองและทำวิจัยด้วยตัวเองนะและเอาไว้ทานเองโอ้ท่านบอกมันยุ่งยากมากใบที่จะทานได้ต้องแบบอาจารย์ว่าเลยครับคือต้องก้านแดงแล้วมีอะไรเต็มที่แล้วออกมาทานแล้วมันก็ทานยากนอกจากคนทานเผ็ดมากๆก็ทำน้ำพริกเผ็ดๆพอไปกันได้แต่แกทานเปล่าไม่ไหวแกก็บอกว่าแกบอกอยากให้นั่นเลยมาซื้อของช่อง13ดีกว่าอาจจะผสมกับตัวอื่นที่ช่วยแต่งรสชาติดับกลิ่นก็ได้ครับครับมันเป็นคุณสมบัติของตัวมันเองเลยใช่ค่ะเนี่ยครับก็ตรงกันที่ว่าแฟนๆถามว่าไม่ใช่ยาเลยนะไม่เป็นสมุนไพรแต่มันมีคุณภาพในตัวมันอยู่แล้วแล้วเขาเป็น1ใน30สมุนไพรที่เราพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดจะมีพืชอยู่30ชนิดนะคะที่แบบก้านตองเป็น1ใน30ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะพอๆกับพวกมะขามป้อมพอๆกับพวกกระชายดำนะคะแล้วก็ในกลุ่มของบัวบกกลุ่มของอะไรค่ะก็คือจะบวกด้วยค่ะก็จะเป็นพวกพืชหลักๆนะคะดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen
Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915กลับเข้าสู่ Morning News อยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์จนถึง 7:00 น.นะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับหลังจาก 7:00 น.ก็คือ7ถึง 8:30 ก็จะพบกับอีก1คู่นั่นคือคุณอาทรภาธีพัฒนะและคุณสมบูรณ์ทองพรานครับเอาละครับเรามาต่อกันที่ข่าวของรัฐบาลกันอยู่นะครับโดยที่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเมื่อวานนี้มีเรื่องออกมาแถลงเยอะทีเดียวเรื่องแรกก็คือการตั้งกองทุนตั้งตัวนะครับในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นใช้ชื่อสั้นๆว่าตั้งตัวกองทุนนี้นะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีวงเงินถึง 1,300 ล้านบาทนะครับที่อยู่ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.และนำเงินงบประมาณจำนวนดังกล่าวนี้ไปดำเนินการตามมาตรการและก็แนวทางในการส่งเสริมSME นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับล่าสุดนี้นะครับมีการยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยพลตรีสรรเสริญก็ให้เหตุผลบอกว่าระยะเวลาของการทำโครงการนี้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่30กันยายนปีนี้นะครับประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยนะครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับก็ขอให้ไปใช้อย่างอื่นไปใช้นโยบายอื่นแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าหมดวาระกันไปเรียบร้อยแล้วหมดโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าวาระใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วก็วาระนั้นนี่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติก็จ้องไปใช้การลงทุนของโครงการใหม่ตามนโยบายใหม่ด้วยนะครับเอาละครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือสภากระจกนะครับก็คือสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.ที่เกิดขึ้นมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พริยะรังสรรค์เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแล้วก็มีคุณสุริยสัยกตศิลาและในการเข้าไปของสภากระจกนั้นมีหลายคนที่อยู่ในสปช. อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณลักษณะโตศิตกุลนะครับมันก็นั่งควบกันไปนะครับแต่ว่าสภากระจกบอกว่าจะทำงานเป็นกระจกจะทำงานคู่ขนานกันกับสปช.ล่าสุดนี้นะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่ากรณีสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.จะมีการตั้งสภากระจกขึ้นมาคู่ขนานกับการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะครับคุณสรรเสริญพลตรีสรรเสริญก็บอกว่านายวิษณุเครืองามรองนายกก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกจึงขอให้ทุกส่วนระมัดระวังการพูดจาที่จะเกิดความลำบากใจให้กับผู้ที่รักษากฎหมายแล้วก็ยังเป็นเวทีที่ไม่เป็นทางการด้วยที่อาจจะคิดและเสนอแต่ไม่มีใครนำไปปฏิบัติจึงต้องการให้เข้ามาเป็นเครือข่ายทางการในสปช.จึงขอเชิญสถาบันปฏิรูปดังกล่าวมาร่วมเป็นเครือข่ายประสานงานกันในระบบต่อไปนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าสปท.หรือว่าสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนั้นเขาจะเชื่อฟังแล้วก็เข้ามาเป็นเครือข่ายที่แท้จริงหรือไม่เข้ามาเป็นเครือข่ายของสปช.หรือไม่นะครับแต่ว่าผมมองอย่างนึงว่ามันคงคู่ขนานกันไปอย่างนี้แหละครับก็ดูแล้วกันว่าประเด็นของใครจะแหลมคมกว่ากันนะครับก็ต้องติดตามแต่ว่าการปล่อยให้สปท.เดินคู่ขนานกันไปจัดเวทีกันไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความขัดแย้งกันหรือว่า
กลืนไม่เข้าไขไม่ออกของคสช.ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามนะครับก็ต้องติดตามอย่ากระพริบตากันเด็ดขาดนะครับเรามาดูคลิปที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ทหารเองนะครับก็ไม่ได้อยากจะกลางทหารก็ระมัดระวังตัวอยู่นะครับแต่ว่าพอเห็นทหารถืออาวุธมาหลายคนก็บอกว่าเอากลางแล้วสินะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทหารด้วยกับคลิปที่เกิดขึ้นมานะครับโดยคลิปที่ออกมานั้นสักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ดูก็บอกว่าเอ้ยทหารก็ไม่ได้กลางนะแต่การที่มีอาวุธเข้าไปในบางพื้นที่นั้นเป็นเพราะว่าเป็นอาวุธประจำกายของทหารและในขณะเดียวกันทหารเองก็บอกว่าเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะหลบแดดนะครับจะจริงจะเท็จอย่างไรก็ต้องติดตามกันล่าสุดพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมบอร์ดช่อง5นะครับบอกว่ากรณีที่มีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อรัฐบาลและคณะคสช.มีการเผยแพร่คลิปโจมตีทหารที่ปฏิบัติตามนโยบายบอกว่าขณะนี้ตนเองนั้นก็กำลังติดตามและก็ฝากบอกไปถึงคนที่มีความเข้าใจไม่สู้จะดีและไม่ปรารถนาดีไปลงในเว็บไซต์ต่างๆขออย่าไปให้ความสนใจซึ่งจะมีคนเหล่านี้อยู่ในสังคมอย่างแน่นอนส่วนใดที่มีการเกินเลยไปคงจำเป็นต้องมีการเรียกตัวเข้ามาแม้ว่าบางคนจะไม่เปิดเผยเราก็จะติดตามตัวต่อไปนะครับดังนั้นคงต้องขอความร่วมมือช่วยกันดูแลอย่าไปสนใจกับบางคนที่ไม่ปรารถนาดีอยากถามว่าไม่รักประเทศไทยหรืออย่างไรเพราะสิ่งที่ผ่านมายืนยันแล้วว่าทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่นายกทุกคนตั้งใจดีเสียสละในการทำงานตั้งใจที่จะทำให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดโดยรวมๆแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวใดที่กระทบถึงทหารนะครับแล้วก็เอาไปใส่สีตีไข่กันต่อนะครับเรียกว่าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็ออกมาพูดโดยรวมๆทุกกรณีที่มีการพาดพิงไปถึงทหารแล้วก็เอาไปขยายความต่อนะครับว่าทหารนั้นก็พยายามรักษากรอบกติกาของตนเองอยู่อย่างเต็มความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคสช.เองก็ตั้งใจที่จะเสียสละกันเข้ามาเพื่อที่จะให้วิกฤตของชาตินั้นผ่านพ้นไปนะครับเอาละครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนักโทษแหกคุกนะครับของอินเดียนั้นเข้ามาถึงประเทศไทยเรื่องนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็บอกว่ากรณีว่ามีข่าวนายจาต้าสิงธาราผู้ต้องหาผู้ต้องขังชาวอินเดียหลบหนีเข้ามาจากเรือนจำในประเทศอินเดียมากบดานในจังหวัดนราธิวาสบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ไม่พบความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับแต่ต้องกำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเรามาดูประเด็นร้อนเมื่อวานนี้นะครับในสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับโดยที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสปช.หลังจากที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการกิจการสภาปฏิรูปหรือว่าวิปสปช.ชั่วคราวถึงหลักเกณฑ์และก็วิธีการได้มาซึ่งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนสปช.ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีพ.ศ. 2557กำหนด20คนโดยให้ที่ประชุมลงคะแนนคัดเลือกนะครับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสปช.ฐานะประธานคณะกรรมาธิกรรมการยกร่างข้อบังคับการประชุมสปช.อภิปรายว่าสำหรับข้อเสนอของวิปสปช.ที่ระบุว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญจะดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมาธิการสามัญของสปช.ไม่ได้จนกว่าการดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ไม่ให้มีส่วนได้เสียห้ามไม่ให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน2ปีนับแต่วันที่พ้นตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมของกรรมการ
ยกร่างข้อบังคับการประชุมสปช.ในวันที่29ตุลาคมนะครับซึ่งเบื้องต้นนี้นะครับนายบวรศักดิ์วรรณโนว่าที่รองประธานสปช.คนที่1ก็บอกว่าต้องเปิดกว้างให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสปช.ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดจึงมีรายละเอียดที่กำหนดในร่างข้อบังคับการประชุมสปช.คือให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาสปช.ได้1คณะแต่จะดำรงตำแหน่งประธานหรือเลขาธิการไม่ได้เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อจากกมธ.สามัญเป็นกมธ.วิสามัญเพื่อเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำงานร่วมสปช.เบื้องต้นจะกำหนดให้มีสัดส่วน1ใน5หรือจำนวน7คนนะครับก็เรื่องนี้นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับอภิปรายตำหนิให้ความเห็นการให้ความเห็นของนายบวรศักดิ์ว่าเป็นการแสดงวุฒิภาวะที่มีปัญหาหากเป็นไปตามข่าวที่นายบวรศักดิ์จะเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีความคิดดังกล่าวอาจทำให้มีปัญหาและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีท่าทีแบบนี้ไม่ได้ข้อเสนอของนายบวรศักดิ์นั้นอาจารย์เจิมศักดิ์บอกไม่เห็นด้วยบอกว่าตนไม่ขัดข้องขอประทานโทษนะครับข้อเสนอของนายบวรศักดิ์บอกว่าไม่ขัดข้องแต่การอภิปรายด้วยถ้อยคำดังกล่าวทำให้ตนต่อต้านและต้องการลุกเสนอญัตติให้โหวตคะแนนสวนแต่ตนจะไม่ทำนะครับเมื่อซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นวิวาทะกันน่าสนใจกันทีเดียวในช่วงของการอภิปรายกันเมื่อวานนี้ในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะครับก็ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นของคุณอลงกรณ์พลบุตรเลขานุการวิปสปช.นำเสนอรายงานการประชุมวิปสนช.ชั่วคราวถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนสปช10คนนะครับก็คือประการแรกก็คือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความสามารถเหมาะสมสมัครใจมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557นะครับก็ข้อที่2ก็คือสมาชิกสปช.ทั้ง11ด้านและแต่ละจังหวัดทั้ง4ภาคสามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามด้านละ1คนหรือมากกว่า1คนหรืออาจไม่เสนอสมาชิกใดเลยก็ได้ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์สปช.ที่ต้องการสมัครเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อจากด้านต่างๆและรายภาคสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เองโดยผู้ที่จะสมัครต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน29ตุลาก่อนเวลาเที่ยงตรงนะครับข้อที่3ก็คือให้ที่ประชุมสปช.พิจารณาเลือกซึ่งได้รับการเสนอชื่อหรือสมัครจำนวน20คนจากรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อโดยสปช.สามารถเลือกกรรมาธิการไม่เกิน20คนและให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ1ถึง20เป็นผู้ได้รับการสรรหาจากสปช.เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกรณีที่มีการเลือกมากกว่า20คนให้ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันต้องถือว่าเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลากันอีกสักระยะหนึ่งกว่าที่จะมีการตกผลึกกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของการบินใกล้กับเทศกาลลอยกระทงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนาก็บอกว่าการปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลอันตรายต่อการโดยสารทางอากาศนะครับที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมการบินได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงมหันตภัยจากการปล่อยโคมลอยซึ่งโคมลอยเพียง1ลูกที่มีเชื้อเพลิงบวกกับท่าอากาศยานที่มีการใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากนะครับคือหมายถึงว่าในลูกโป่งนั้นหรือว่าโคมลอยนั้นเนี่ยมันก็มีเชื้อเพลิงบวกกับในเครื่องบินก็มีการใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากเมื่อหลุดเข้าไปในตัวเครื่องบินสามารถสร้างความเสียหายทำให้เครื่องบินเกิดระเบิดและผู้ที่รับการบริการก็คือผู้โดยสารนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับความเสียหายนั้นประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะครับในช่วงเท
เทศกาลลอยกระทงวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนะครับได้มีการประสานขอความร่วมมือกับท่าอากาศยานสายการบินให้มีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาเที่ยวบินที่จะขึ้นลงสนามบินเชียงใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 18:00 นนะครับหลีกเลี่ยงการบินในช่วงเวลา 21:00 นเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้จะไม่สามารถควบคุมหรือห้ามการปล่อยโคมของประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวได้จึงต้องให้มีการปรับเที่ยวบินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับเราไปสู่ข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายกันนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้มีการปรับแก้ไขตัวเลขการประเมินค่าใช้จ่ายในการทำสงครามทางอากาศยานในอิรักและก็ซีเรียใหม่นะครับโดยระบุว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อสู้กับกลุ่ม IS ตกวันละ$8,300,000หรือเกือบ270 ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากโฆษกกระทรวงกลาโหมก็บอกว่านับตั้งแต่การปฏิบัติการทางอากาศเริ่มขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่รวมถึงการโจมตีเข้าไปในเขตพื้นที่ของศัตรูราว 6,600 แห่งได้เสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว 580 ล้านดอลลาร์หรือ 18,800 ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้านี้ประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายไว้ที่วันละ7ล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับสูงมากๆเลยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปภารกิจนี้จะให้เสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จได้อย่างเร็วแค่ไหนนะครับเพราะถ้ายิ่งยื้อออกไปค่าใช้จ่ายในการโจมตีกลุ่ม IS นี่จะยื้อไปเรื่อยๆนี่จากของเดิมนะครับตกไว้ที่8ล้าน3แสนดอลลาร์หรือว่า270ล้านบาทแต่ตอนนี้ประเมินต่ำลงมาเหลือแค่7ล้านดอลลาร์นะครับก็คอยดูกันนะครับว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งยื้อต่อไป เงินก็ไหลออกจากสหรัฐมากเท่านั้นและสหรัฐเองก็จะไปเอาเงินมาจากส่วนไหนเข้ามาทดแทนก็ต้องติดตามกันนะครับเอาละครับนี่เป็นข่าวทั้งหมดเบื้องต้นของ Morning News ในช่วงแรกที่ผมกฤตศักดิ์ชัยเจริญรัตน์นำมาเสนอกับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพบกันกับช่วงที่2กับคุณอธรภาธีพัฒนะและคุณสมบูรณ์ทองปุราณวันนี้ผมกฤตศักดิ์ชัยเจริญรัตน์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสิบสามสยามไทยตรอนตรอนตรอนทัวร์เนื้อสู้เราเข้าครอพร้อมหอดตั้งบัตรได้ไม่จนมาลีลาครูเอื้อเลยมันเล่นกันมากเลยก็เลยดังพักเขียวข้าวนี่แหละที่จริงท่านไม่ได้ร้องอย่างนั้นแกก็ท่านก็เลยจับแนวนี้อะไรไงโอ้ก็เลยดังเลยใช่ไหมกับคนเหมือนเขียวข้าวไหมล่ะก่อนชากันคืนนั้นสองเราเนบซบเงาเขาพรอ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 ทำไมต่างต่างกันก็ท่านเคี้ยวลุกขึ้นไปโดยฉับพลันแล้วปรากฏหูเสียงปรบมือมาลีลาใหม่หมดเลยปรากฏว่าท่านเลยยึดลีลานี้ก็เลยดังเลยลีลาเคี้ยวข้าวดังเพราะคุณข้าวคุณน้ำนี่แหละเอ็ดไปมีนี่ตำนานของชายทอนนะเดี๋ยวคุณจะไปคุยต่ออันนี้ใช่ไหมที่มีครั้งหนึ่งผมจำได้นะว่าตอนนั้นสมเด็จพระราชินีของเรานี่ไปเสด็จไปที่ภูพานราชนิเวศนะสกลนครนะครับผมแล้วก็มีศิลปินเข้าใจว่าเป็นครูเอี้ยใช่ไหมที่ไปแต่งเพลงหรือไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งท้ายเนี่ยนะที่นั่นนะครับจะได้อาจารย์ไพศาลเพื่อนบุคคลเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์ไพศาลกับครูเอี้ยนี่อาจารย์ไพศาลติดตามติดตามผลงานของครูเอื้อมาสุนทรภรณ์มาตลอดแล้วก็ผมเคยนำประวัติเนี่ยมาเล่าในรายการเพลงสุนทรภรณ์วันเสาร์ไงที่ช่อง13นี่แหละที่จัดเป็นรายการเพลงกับแผ่นเสียงมาเปิดต่างๆนานาเนี่ยก็เล่าประวัติรายการนั้นก็รู้สึกว่าท่านผู้ชมติดตามกันเยอะแต่วันนั้นด้วยความจำเป็นเนี่ยช่วงนั้นเดินขบวนอะไรไม่รู้ขอเวลาไปนู่นผมเลยบอกงั้นครูเอื้อกลับบ้านดีกว่าก็เลยแล้วกลับบ้านผมก็หยุดจัดไปเลยท่านไปศาลก็เอา
แผ่นเสียงมาเอาเพลงมาให้เยอะเลยครับเมื่อวานนี้วันนี้นะฮะก็ขอเรียนว่าเรื่องจุดตัดรถไฟเอานี่ก่อนแล้วกันนะครับมันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนคนแต่ถ้าจะพูดเรื่องทั่วไปนะครับรถไฟชนกันแน่ๆไม่ชนนะฮะรถไฟชนรถยนต์อ่ะที่ชนที่รถยนต์รถไฟลากรถยนต์เมื่อวานก็ลากตามอีก2ศพไฟไหม้แต่ว่ากรณีนี้มันเป็นที่สงสัยฮะเพราะว่าคนที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนที่หาปลาจุดนั้นก็เห็นรถยนต์คันนี้รถคันนี้ฮะจอดอยู่ไอ้ตรงที่จะมีรถไฟวิ่งมาจุดตัดนะจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละจนต้องรถไฟมาด้วยความเร็วแล้วนี่พุ่งรถเข้าขวางเลยรถไฟก็ลากไป400เมตรประมาณนั้นนะฮะลากไปฮะแล้วก็ปรากฏว่าตาย2ศพดูดูเนี่ยก็คงเก็บครับก็คงจะเผลอไปเนาะผมไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าว่าแต่เล่นลายอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายหรอกไอ้คันหลังเนี่ยเขาก็หยุดแต่แกมาเนี่ยเนี่ยคือแกมาเนี่ยแกไม่ได้มาเลยนะแกมาอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่เดียวนึงเนี่ยแล้วไม้กั้นทำไม่เป็นฮะก็นี่แหละครับต้องตายเยอะๆรัฐมนตรีก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วนะกับท่านพระจินจันตองก็ไม่ได้ขับเครื่องบินลากไปด้วยนะแล้วตาย2ศพแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับแต่ต้องจะให้เป็นแยกพันศพแล้วก็จริงๆจะมีไม้กั้นแล้วคุณอย่าไปเถียงเขานะว่าไม่มีที่กั้นไม่มีสัญญาณคุณเงยหน้ามองสิครับไหนล่ะไอ้ป้ายเก่าๆมดูบูทูมีไขว้ไว้นะฮะซ้ายมือมีป้ายอยู่นะท่านเห็นมองป้ายโสมๆท่านตาดีเห็นกับหมายการตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับแต่เวลามีคดีปั๊บจะมองเห็นฮะเขาจะบอกก็มีป้ายแล้วไงแต่นี่พอแล้วเหรอนะการรถไฟแต่เมื่อวานเพิ่งจะก้นร้อนแล้วก็ก้นร้อนอย่างอื่นก็ต้องร้อนไปด้วยดิครับเพราะมันติดกับก้นอยู่นี่ใช่เสื้อผ้านะใช่มันก็ร้อนทั้งนั้นแหละคิดเหมือนผมป่ะน่ะเหมือนกันก็ไม่ดีที่คิดแบบผม นึกว่าจะคิดดีกว่าผม ก็พอเมื่อวานนี้ฮะมีประชุมกันก็มีใครบ้างล่ะครับคุณสฤทธิ์พงษ์บริบูรณ์สุข คุณบริบูรณ์เป็นคนเดียวผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัยมีผู้อำนวยการนะฮะนะมีอ่ะมีนึกว่าไม่เคยตั้งมีมีแล้วทำงานมั้ยอ่ะนี่ฮะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.อ๋อผอ.นโยบายสำนักนโยบายถ้านโยบายมันจะไม่ปฏิบัติไปแค่นโยบายคือขอโม้อย่างเดียวแค่นั้นว่าบอลไทยจะสู่บอลโลกนี่นโยบายเออแล้วได้ไปจริงๆนะนักฟุตบอลไปดูเขาแต่ลูกไม่ได้เอาไปเห็นไหมครัวไทยสู่บอลโลกแฟชั่นไทยจัดซะอย่างดีเลยงบฟาดเป็นร้อยล้านแล้วได้อะไรบ้างไหมตอนนี้ก็ได้โฆษณาในวันแรกมันพวกเดียวกันพวกอะไรโคล้านตัวนี่โคล้านตัวไอ้คนได้คือใครก็สสการเมืองฝาดกับไปอยู่ใกล้ยะโสธรนั่นแหละสงสารประเทศไทยจริงๆนะผมแทบจะให้เปลี่ยนชื่อจากคำว่าไทยเป็นอย่างอื่นเลยมีคนประเภทนี้อยู่มันจะได้ตกอันดับบ้างเนาะเดี๋ยวที่ระดับความชั่วร้ายอันดับ6ของโลกเพราะว่าคนที่อับไพรจังรีมันเยอะอ้าวมาเรื่องนี้ดีกว่าครับหลังเขาก็มีการประชุมกันนะครับประชุมคือนั่งคุยแล้วก็นำเสนอกันไปเพ้อฝันเคมีความคิดแล้วก็คิดไปนโยบายเนี่ยฮะนโยบายเออใช่ผมพูดผิดยุทธศาสตร์ยุทธภูมิมันต่างกันท่านเริ่มตั้งผอ.ด้านปฏิบัติการเนาะก็หลังจากนั้นนะฮะจะคุยกันเรื่องแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟและถนนมันตายกี่ตั้งแต่ปีไหนนะฮะคุณสมบูรณ์จำได้ไหมฮะนับปีได้ไหมครับเกิดมาก็ได้ยินเลยมาเมื่อวานเพิ่งรู้อะไรว่ามีจุดตัดที่สะเกดจะไปอุบลตอนเช้าๆเนี่ยตะวันสองตาชนประจำเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งมีจุดตัดครับรถไฟพี่น้องราชบุรีหวานล็อกคักเลยครับพี่น้องราชบุรีครับเพชรบุรีด้วยแล้วราชบุรีพวกนี้ยังอยู่ข้างนอกอีกนะนอกเขตนะพวกเขาพูดเป็นความโชคดีของคนยะโสธรนะที่มันมีรถไฟแต่ถ้ามีรถไฟพวกจะเอาไม้จากไม้ยาวๆไปยืมคุณขอสงสารมากๆทำไม้กันแต่เมื่อวานนี้ครับสนขฮะเขาผู้อำนวยการสำนักความนักสำนักแผนความปลอดภัยสำนักงานนโยบายและก็แผนการขนส่ง
แล้วก็จราจรหรือสนขนะก็ประชุมกันเมื่อวานนี้ผมก็เลยอ๋อตายแลนตายแลนตายแลนไอ้พวกนี้เพิ่งรู้ว่ามีจุดตัดรถไฟกับรถยนต์โดยไม่มีไฟไม้กันเพิ่งเอาเห็นไม่ก็เห็นโฆษณาคันต่อสมองก็เลยดีเพิ่งเอิญไอ้จุดนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานถ้าเกิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาจะทนอยู่ได้ยังไงฮะคนนี่ไม่ใช่แมวอย่าไปการันตีเขาว่าเป็นเส้นแมวเมื่อวานเลยคนคุยกันฮะลืมตามาเห็นตายแล้วถนนนี่ไม่มีไม้กั้นทำนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมีการตายกันหรอกใช่ไหมโอ้ที่ชนเมื่อกี้หมาดๆนะฝันก็เลยลุกมาประชุมครับแต่เป็นลาสหอนที่ไปดีพอประชุมเสร็จคุณชาติชายทิพสุนาวีรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นประธานประชุมออกมาบอกว่า เราเพิ่งเห็นจุดตัดรถไฟที่ไม่มีสัญญาณเมื่อวานเนี่ย เลยเรียกว่าชุมด่วนเลยก้นร้อนทุกคนถามว่าก้นร้อนอย่างเดียวแล้วบอกอย่างอื่นก็ร้อนกางเกงก็ร้อนอย่างอื่นไม่มีแล้ว โอ้ยตายนะเมืองไทยโกงและเก่งนักนี่ไงโผล่หน้ามาแล้วนะเอายังดีนะยังมานั่งประชุมน่ะแกไปเห็นมีจุดตัดเข้ายังดีกว่าประเภทที่ไป30ปีที่ผ่านมาจุดตัดไม่มีพออยู่ไหนไปได้ก๊อปเขาบอกการประชุมครั้งนี้ฮะจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นลูกน้องที่ดีมากอะไรที่ดีเอาชื่อเจ้านายใส่เข้าไว้คุณไปถามไปสอบเราไปเคยสัมภาษณ์ข้าราชการไม่ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่ไอ้จากับร้อยเวรเนี่ยเป็นคนไปจับออกมาตั้งผู้บัญชาการภาคและการเมืองที่เป็นเลขารัฐมนตรีที่เป็นสสเหมือนกันนโยบายอันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีนั้นได้แนะนำอยู่เสมอว่าให้กระผมไปทำอย่างนี้แล้วก็พอถึงตัวนี้ว่าท่านรัฐมนตรีนี่หวาแมวกวาไก่คนนี้นะครับแมวยี่ห้อนามสกุลหมาไม่รับประทานเนี่ยนะครับได้มอบนโยบายให้กับผมพูดถึงแต่รัฐมนตรีตลอดเวลาทั้งที่ขี้โกงตลอดชาติเขาทำเพื่อตัวเขาเองนี่คือวิธีฮะอยากย้ายก็อีตัวเล็กไปอยู่ก็อีตัวใหญ่เมื่อวานนี่ก็เนี่ยนี่ก็ถูกต้องแล้วฮะในการประชุมวันนี้นะฮะครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนะฮะท่านก็บอกว่าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคมนาคมวันนี้ก็คือท่านประจินจันตองท่านประจินจันตองท่านประจินจันตองมาปั๊บเจอจุดตัดรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นทันทีเลยที่ก่อนผ่านมาไม่มีนะครับแต่ก่อนขับเครื่องบิน F-16เร็วกว่าเสียงหลายรัฐบาลมาแล้วนะมองไม่เห็นจุดตัดไม่เคยมีฮะไอ้ที่ตายน่ะฝันพูดก็พูดเออถ้าไปจีนก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี่แหละตอนรถพี่น้องรถไฟชนรถยนต์นี่แหละแต่ก่อนไม่รู้เมื่อวานนี่ฮะคิดว่ายิ่งรักทำเสร็จแล้วเขาบอกที่ต้องปรับปรุงพื้นที่จุดตัดผ่านระหว่างรถไฟกับถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นที่ผ่านมามันมากแล้วเหรอครับไม่พอพูดก็พูดนะประเทศไทยไอ้ป้ายแหละนะถ้าเชื่อผมไปป้ายบางแห่งจะไม่มีเหลือเลยแหละท่านปลัดครับท่านรองไอ้คำว่าให้จะไปปรับปรุงพื้นที่จุดตัดผ่านรถทางรถไฟกับรถถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นไอ้คำว่าขึ้นอย่ามาใส่ได้ไหมมันต้อง 100% ที่มันต้องปลอดภัย 100% ที่แล้วก็ไม่ปลอดภัยไงเออได้ยังบอกว่ามากแต่ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยแบบกระร่ำกระแรมก็แสดงว่ายังจะมีตายอีกคือหมายก็เดือนเนี่ยตาย2เนี่ยมากขึ้นคือขอให้ตายครึ่งให้ตายคนครึ่งคนครึ่งอย่างนั้นนี่คือถ้าบอกว่าคนไม่พอก็บอกมาสิก็ขอท่านประยุทธ์อ่ะนี่ไปขอท่านประวิตรขอทหารหน่อยแล้วท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอานัตสัญญาณลูกระนาดหรือเครื่องกั้นเพิ่งคิดได้ลูกระนาดอ๋อนี่คือวิธีการที่ให้ปลอดภัยมากขึ้นเห็นกรมทางหลวงเขาทำบ้างทีแล้วปลอดภัยยังไม่พอตายน้อยยังตายยังไม่พอนะตามธรรมดารถลูกระนาดไม่พอหรอครับก็ต้องมีด่านกั้นอย่างเดียวนั่นแหละครับแล้วท่านเพิ่งรู้นะเมื่อวานนี้คุณผมขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสนขเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมประชุมเมื่อวานผมขอบคุณท่านมากๆเลยท่านบอกว่าเนื่องจากในแต่ละปีเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100ครั้งต่อปีแต่สนขเขาตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะ
ร้อยครั้งต่อปีสมัยนู้นก็ท่านบุญชูอะไรล่ะโรจนเสถียรน่ะรองนายกเป็นประธานสนคอยู่ด้วยนี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100ครั้งต่อปีครับแล้วกี่ปีมาแล้วครับ100ครั้งต่อปีก็เกือบ3,000ครั้งสิที่ผ่านมานะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100ครั้งต่อปีน่าจะรอให้หมื่นก่อนค่อยประชุมกันค่อยทำเนาะนะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโอ้ยังไม่หมดประเทศเลยเออยังไม่ตายหมดเลยให้พี่น้องชนบทตายกันเยอะกว่านี้อีกหน่อยสิแล้วกรรมการยังไม่ตายแล้วค่อยคุยกรรมการก็ยังไม่คลายตายและไอ้เรื่องความปลอดภัยของประชาชนในคุยที่หลังสุดแต่ไอ้เรื่องจะตั้งกระทรวงนั้นเพิ่มงบตัวนี้มาเอาก่อนเลยย้ายสภาฟาดงบประมาณก่อนเลยอยู่ก็ย้ายสภาเออจะทำสภาใหม่แต่ท่านที่สภาเดิมก็ประชุมไม่ประชุมบ้างไม่ประชุมบ้างสภาที่มีอยู่นี่ก็หมูหมาหมูไม่มีหมาเข้าประชุมเลยอ่ะเอางี้แล้วกันอ่ะให้ผมพูดถูกไหมสภาคนอ่างั้นแล้วมีหมาเข้าประชุมไหมไม่มีแล้วคานผมก็พูดถูกไงอ้าวพยักหน้านี่ถูกครับท่านประธานแล้วจะสร้างใหม่นะหรือโรงเรียนหรือบ้านคนหรือสร้างใหม่ให้ติดน้ำน่าหน้าติดน้ำนะท่านรู้เปล่าแล้วจะได้หนีลงเรือท่านจะทำ3ชั้นอยู่ใต้ดินด้วยนะแล้วก็จะมุดข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาคนมาประท้วงทำยังก็เอาโจรมานั่งประชุมก็โจรกลัวตำรวจจะเอาหมายมาจับแล้วเป็นไงฮะอับไรทั้งนั้นครับเข้าสภาสร้างใหม่คุณยายผมหยาดเหงื่อคนแค่ขนมครกก็เสียภาษีพวกเราแต่ปรากฏว่าอับไรทั้งนั้นเลยฮะไปร่วมกันจังรีในที่สร้างแพงๆไอ้โรงเรียนที่อยู่ที่หน้ากับโรงเรียนของทหารนะครับโยธินนี่โยธินกระยางอยู่ใกล้เรานี่โยธินพัฒนาอะไรนะไม่มีทหารค้านไม่แต่คนเดียวโยธินบูรณะนั่นแหละตามนโยบายฮะเอาละครับที่เป็นประวัติศาสตร์นะใช่ตรงตะเกียกตะกายเนี่ยและตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าไหมอันนั้นเราก็พูดเรื่องนี้พื้นที่ประมาณ60ไร่ต้องขุดดินออกอาจารย์ลึกลงไปในดินนี่นะ12เมตรจนบัดนี้ไม่มีบริษัทไหนกล้าไปขนดินผมถามว่าทำไมไม่กล้าขนดินล่ะอ๋อประกาศก็อีกการศึกไปสอนอไหนก็ไม่กล้าการันตีเอาดินไว้ที่ไหนเอาลื้อโรงเรียนออกใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วมันก็ไปที่ดินแล้วก็ทำแล้วยังเดี๋ยวนี้กำลังหาวางโครงแล้วบางโครงแค่จิ๊บๆแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาจะขุดดินออกไปทิ้งก่อนก็ไปยากนี่ทำไมจะไปยากอ่ะไปสมไม่ได้ยากเลยขุดดินมาใส่เจ้าพญาเออไม่ฉลาดไม่ฉลาดมันโง่เอ้ยทันโทษมันไม่ฉลาดขุดดินมาก็ใส่น้ำเจ้าพญาอาสุกทุกเรือลงไปแล้วก็ทิ้งเจ้าพญาเนี่ยจากนี่ถึงบางปะอินเลยทิ้งรู้ไหมว่าใครรับเหมาได้พอเสร็จแล้วพอสร้างนี่เสร็จแล้วปั๊บเอ้าเจ้าพญาตื้นนี่เออก็ขุดเจ้าพญาขึ้นมาใส่บนถนนมีงานทำทั้งปีเออ ใส่บนถนนถมถนนตายแล้วถนนทำยังไงดีถนนมันไปติดทางนะขุดถนนออกให้เป็นคลองรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยคุณทำแต่ไอ้เรื่องดินในตัวนี้เท่านั้นเองไม่ตอนนี้อ้างว่านะไม่ยากมีผู้สื่อข่าวไปถามภายในไม่เขียนถามภายนอกถามว่าทำไมไม่ขุดดินออกไปล่ะมันจะสร้างเสร็จทันเหรอขุดได้ยังไงล่ะสอนอไหนเขาเรียกสอนอใช่ไหมกรุงเทพสอนอไหนก็ไม่กล้ารับว่าจะเอาเดือนละเท่าไหร่ขันละเท่าไหร่คือถ้ารถบรรทุกดินขนออกตรงไหนเมื่อไหร่จะจรรวยเหมือนนั่นนะฮะอันนี้ผิดเป็นขั้นๆนะฮะวันนี้ผู้รับเหมาบริการก็เอาธรรมดาก็ต้องมีเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาบรรทุกดินมันต้องมีสติ๊กเกอร์ผู้รับเหมาบรรทุกดินขนดินรถดินเนี่ยเขาต้องเคลียร์กับตำรวจแล้วเรียบร้อยบวกเขาไปในค่ารับจ้างด้วยเท่านั้นแหละครับเริ่มต้นจากเทศกิจก่อนเลยนี่แต่ละเขตใช่ไหมฟันก่อนเลยแค่เขตเรานี่เมืองไทยฮะเนี่ยเอาละมาดูเรื่องนี้ฮะเรื่องแล้วเราจะคุยรถไฟไหมเนี่ยแล้วไปนู่นแล้วอ่ะแหมจริงๆเลยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคุยเมื่อวานท่านเพิ่งเห็นนะครับผมไม่เชื่อฮะปีหนึ่งเขาบอกว่าตั้งร้อยครั้งผมไม่เชื่อถ้ามีเป็นร้อยครั้งสิบครั้งพวกคุณต้องเห็นมานานแล้วไอ้พวกคณะมนตรีพวกอะไรไม่ใช่แมวนะคนนะคุณคนแล้วรถไฟก็ชนกันตายเนี่ยถ้าคนมันต้องเห็นใช่ไหมใช่ขนาดรถไฟชนกับคนมีคนตายหมามันยังเห็นเลยอ่ะไปยืนดูงี้เลยแต่ก็มีสมัยหนึ่งนะที่ไม่มีคนขับ
และชนในหัวลำโพงสมัยนายกบรรหารบรรหารรถไปทั้งขบวนชนจนหัวลำโพงนะนี่เขาบอกว่าประมาณอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ100ครั้งท่านผู้ชมครับเขาประชุมเมื่อวานนี้ฮะลูกแม่ร้อยครั้งก็ชยคุมกันเมื่อวานนี้ฮะต่อปีฮะแล้วมีผู้เสียชีวิตเป็นไงฮะโอ้ยมากไม่ถึงหมดถึงแต่บังเอิญนะที่มากอ่ะโคตรเงาของรัฐมนตรีไม่เคยโดนเลยไม่เคยอ้าวคนเก่ารัฐมนตรีเขาไปเรียกอะไรจะไปให้ปู่ย่าตายายของผู้ว่าการรถไฟก็ไม่เคยโดนเลยเขาชินเออมันต้องมีรัฐมนตรีตายสักคนนึงแล้วจะรีบเลยหรือผอ.เออนะเขาบอกโดยภายหลังจากการหารือในข้อสรุปมี2ประเด็นครับตายประมาณ100ศพอุบัติเหตุ100ครั้งตายหลายศพก็คุยกันเมื่อวานได้2ประเด็นฮะคุยกันแทบตายแล้วทำไหมล่ะแล้วเมื่อไหร่จะทำไอ้มื้อเช้ากินข้าวมาแล้วเปล่าไปดูนะที่ประชุมเนี่ยก็กินข้าวมาแล้วมากินแต่ฟาดกาแฟก่อนมากินที่กระทรวงนี่แหละ10ในการ1เบรก1เบรกเขาต้มก่อนกาแฟหรือชาเขาต้มก่อนเออถ้ามาสายหน่อยก็เนี่ยมีพวกนี้ฮะแล้วมีขนมขบเคี้ยวแล้วก็ต้องมียี่ห้อต้องดีนะใช่ฟาดก่อนเลยนะแหมนะเผลอมีไข่ลงไข่ลวกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวกลางวันทานข้าวใช่พอทานข้าวเสร็จคุยกันน้องแนงน้องแนงกระนุ่งกระนิ่งสักพักนึง2โมงครึ่งเบรกทานข้าวไปทานข้างนอกฟาดคนไทยอีกมึงที่ประชุม2ประเด็นเมื่อวานนี้จุดตัดรถไฟกับรถยนต์ถนนชนบทยมราชยังชนเลยผมนึกว่าท่านจะลืมแล้วลืมได้ยังไงนึกว่าจะว่าสำหรับราชบุรีแล้วก็ประชาชนแบบในกรุงเทพรถมันติดเพราะไอ้รถไฟเนี่ยคุณรู้ไหมเป็นร้อยขบวนใช่ที่มันติดเพราะตรงนี้แก้ไหมครับคิดทำไหมครับและสาธารณไปย้ายโรงเรียนจะสร้างสภาเนี่ยแล้วมันคุยไอ้นี่คุยข้างถนนก็ได้รัฐมนตรีคุยงงๆแบบนี้เออใช่เนี่ยเอาไปข้างถนนราชดำเนินก็ได้เนี่ยไปในตึกไทยนิยมเนี่ยยาวตลอดเลยอย่างประเทศฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ยไอ้ทางเดินเท้าเขาใหญ่มากนะคุณครับแล้วก็มีทางเดินเท้ามีนะแล้วยังมีเว้นขั้นไปนี่เป็นสวนเป็นพาร์คอีกใช่ถึงจะถึงบ้านคนนะคนรุ่นเก่าแล้วเสียก็คิดไว้ดีมากใหญ่ทั้งหมดเลยเขามีรัฐนิยมเออไอ้เนี่ยถ้าคุยกันแบบว่าทะเลาะกันจะโกงจีนไปคุยข้างถนนก็ได้ไม่ต้องมีสภาจริงสร้างทำไมร้อยล้านพันล้านใช่ไหมมาก็ไม่ไปประชุมนั่นก็ใช่มันคนอยู่เลยวะไม่มาไงก็ท่านพูดถูกเนี่ยเราพูดถูกหมดทุกอย่างถูกหมดหนึ่งข้อแรกที่ประชุมได้นะท่านฟังฮะท่านไล่ตามไปดูนะฮะชีวิตประชาชนคนไทยชนบทได้มีค่าสูงมากชนมาแล้วร้อยกว่าครั้งตายหลายศพแต่บังเอิญยังไม่ได้มีโคติกายาติเกลูกเมียของรัฐมนตรีเท่านั้นแหละครับนี่เพิ่งมาประชุมเนี่ยนะคิดได้วะถ้าไม่มีท่านประจินจันตองไม่มีกสช.ของกระผมไอ้เขาคงไม่เห็นจุดตัดฮะไม่ผมขอโทษท่านประจินเหมือนกันครับทำไมไม่สั่งการตั้งแต่เนิ่นๆล่ะเพิ่งมาสั่งเมื่อวานเอ้าใครงี้คุณโทษผิดคุณโทษผิดโทษผิดอ่ะถ้าโทษท่านประจินต้องบอกว่าท่านประจินไม่น่ามาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเลยทำไม่เห็นจุดตัดรถไฟชนกันความจริงท่านอยากดูแลเพราะฉะนั้นไม่มีความจริงนะท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลพลังงานถ้าปล่อยไว้ท่านไปมานะเดี๋ยวจะเห็นรถไฟชนรถยนต์จะมีภาพสวยๆชนแล้วก็ลากตายเสร็จแล้วก็มีคนไปงัดเอาซากรถออกมาแล้วก็ลูกเต่าเล้าอ่อนของคนที่ตายก็มาร้องไห้แล้วก็ไปสวดศพไอ้รัฐมนตรีคมนาคมก็ทำเป็นเอาดอกเอาพวงหรีดไปให้หนึ่งพวงแต่ไม่รู้จักเขาไม่จักไปไหมล่ะไม่ไปสอสอบางคนนะไปงานศพเทพเนี่ยเอ่ยชื่อรุ่นยะขำเอาพงศิษฐ์ไปเลยครับไปสามคนเลยคิดเจ้าภาพอยู่ไหนครับเจ้าภาพอยู่ไหนครับแต่ถ้าเจ้าภาพยืนอยู่ข้างหน้าเจ้าภาพอยู่กับผมเจ้าภาพอยู่ไหนครับผมก็ก็ข้างหลังกูนี่มันหมาหรือคนเนี่ยที่นั่งอยู่หลังเนี่ยเจ้าภาพเด้เลยก็เป็นข้าราชการด้วยใส่ชุดขาวด้วยเนี่ยผมก็มองนะกลับขึ้นเสียงกับผมเว้ยไม่ผมถามว่าเจ้าภาพนายอยู่ไหนก็มึงจำกูไม่ได้อ้าวแล้วบอกแล้วมึงไม่รู้เจ้าภาพคนไหนแล้วมาทำไมเกือบเรียกไอ้แล้วนะเกือบพูดเลยล่ะนี่ฝั่งทนนี่
รู้เคยเมาแล้วเคยว่ามันเอ้าแล้วมึงไม่รู้จักยาภาพมาทำไมเริ่มมาทำไมพูดเบาๆมาเสียงคือเจ้าภาพก็รู้สึกจะไม่เข้าท่าแล้วสวัสดีค่ะคือสอสอทำไมไม่ศึกษาล่ะครับว่างานนี้ใครเป็นลูกขอให้เอาโรดมาแล้วเดินโชว์แล้วเดินมาเนี่ยเดินตะกทายวัดเลยเนี่ยให้คนรู้แล้วก็วนรอบหนึ่งฉันมาแล้วแล้วก็สอสอประเภทนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับรองบประมาณรอฟาดงบรอของานอย่างเดียวเอ้าเราจะคุยรถไฟเมื่อไหร่ครับก็นั่นแหละสิแล้วคุณพาผมไปอื่นทำไมก็สอสอไปดูไม้กั้นเอาละครับหนึ่งท่านผู้ชมฮะตอนนี้คนที่ใช้รถจุดตัดจะเริ่มสบายขึ้นแล้วนะครับทางรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรอฟอทอไอการรถไฟทางการรถไฟทางการรถไฟรอฟอทอกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททชกรมทางหลวงเนี่ยมีทลกับทชนะถ้าทางหลวงนี่ทลทลถ้าหากรมทางหลวงชนบททชทางชนบทเพราะเห็นทชกับทลเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีนะครับมันคืออะไรนึกว่าเป็นทางเรือพอเห็นทางป้ายเขาบอกว่าทลปั๊บมันอะไรไม่ใช่ทางเรือนะมันอะไรอ๋อทางลิงเดินอ่ะทลไงอ๋อนึกว่าทางเดินของลิงไงทางลิงโอ๊ยไม่ได้เปิดดิกทชล่ะทางช้างอันนั้นโน้ตบุ๊กเลยหาเลยทรอทรอไปว่ากรมทางหลวงอรุณอรุณไปขับรถต่อไปเจอทชอีกทางหลวงชนบททางช้างเดินหรือไงอะไรไปเขาใหญ่เปิดโน้ตบุ๊กต่ออีกอ๋อทชคือทางหลวงชนบทอ้าวรู้เรื่องแล้วเนี่ยคนไทยจะต้องอย่างนี้ครับต่อไปนะฮะเพราะต้องหาข้อมูลจัดทำแผนในการแก้ปัญหาจุดตัดผ่านระหว่างรถไฟและถนนที่มีอยู่ประมาณทายเนี่ยโอ้ไม่ต่ำกว่า 3,000 แห่ง 2,500 จุดเฮ้ยทำไมผมทายแม่นคุณเกือบไปเลยฮะแสดงว่ารถไฟอ่านผิดฮะ 2,000 จริงเหรอ 2,300 จะต้องอันนั้นผมว่ามีกว่านะ 3,000 บางทีก็อาจดูเบลอๆไปบ้างนะอย่างงี้นะฮะทั่วประเทศนะตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไอ้นี่เจริญรองปลัดทรงคนเนี้ยเอ้ยนายบ่อยๆ เอาแค่นี้แหละคุณมันทำอะไรเลยนะไอ้พวกรองปลัดหรือปลัดเนี่ยนะคุณแค่เอ่ยนามนายบ่อยๆนี่แหละครับนะคุณสร้อยทิพย์เกษียณเมื่อไหร่คนที่ได้เป็นปลัดเนี่ยไปโลดจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันเพื่อนร่วมงานประคับประคองไปได้แต่สจ.เสียใจท่านไปกินอยู่แค่ปีเดียวตามท่านประยุทธ์ว่าท่านประยุทธ์ก็เอาสั้นเหลือเกินตัวออกยาวเขาบอกว่าในจำนวนจุดตัดผ่านที่มีปัญหาเนี่ยมันมีแค่500จุดคุณไอ้ 2,500 เนี่ยฮะมี500จุดครับที่มีปัญหาเขาไปหาข้อมูลดีเหมือนกันนะรู้อยู่ใช่ไหมนี่ก็โทรไปบอกชาวบ้านว่าตอนไหนมีจุดตัดในแผนที่มันมีอ๋อ Google ในแผนที่มันมีไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเอ้ยเกียร์นั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะกดเอาแล้วก็บอกสั่งมันอีน้อยมันก็มันง่อยตายพวกนี้ไม่ต้องไปหรอกเมื่อสมัยก่อนต้องเผชิญสืบไปเองพิสูจน์ทราบเนาะดูเด็ดเราเป็นผู้ว่าเราเป็นปลัดนี่ต้องไปดูพื้นที่ยังไงฮะคุณเชื่อไหมว่าผมก็ออกนอกทางนิดหนึ่งครั้งหนึ่งฮะพระบาทสมเด็จพระจุลหัวเนี่ยหอบแผนที่เต็มแขนท่านเลยนะแล้วก็จะพายกล้องแล้วก็เรียกบรรดาผู้ว่าก็ไม่ต้องเรียกมาเองตามกระบวนการต่อมาเองมาด้วยจิตสำนึกท่านก็ยืนถามแบบว่าตรงนี้ไปตรงไหนตรงนี้ไปตรงไหนผู้ว่าตอบไม่ได้ครับก็ไม่นึกว่าได้หลวงจะถามแล้วเป็นผู้ว่าทำไมครับแล้วก็คิดว่าได้หลวงจะไม่รู้กำนันหันไปมองหน้ากำนันในกำนันไอ้กำนันมึงตอบสิมึงตอบสิกำนันเดี๋ยวจะมึงไอ้นายอำเภอไอ้มึงนายอำเภอก็คือทำทีไม่ได้ยินปลัดอาวุโสอยู่ไหนเอาเรื่องอื่นมาทูลเบี่ยงเบนแล้วเราก็ถามอยู่นั่นแหละท่านก็บอกไม่ใช่ไอ้จุดที่จะมีน้ำลงที่สุดเนี่ยมันตรงไหนที่ต่ำที่สุดในหลวงท่านต้องผู้ใหญ่บ้านบอกเองว่าไอ้จุดที่ต่ำสุดควรจะทำเป็นเป็นอ่างเก็บน้ำนะมันอยู่ตำบลนั้นอำเภอนั้นจุดตรงนั้นต่ำเท่านี้สูงเท่านี้น่าแปลกไหมมันควรจะแทรกดินหนีไหมไม่ถ่ายรูปไปหน้าบ้านใช่ถ่ายรูปตอนไหนตอนที่เข้าเฝ้าใกล้
นักงานนะบางคนก็เอาไปหาเสียงเนี่ยเนี่ยเป็นประวัติหนึ่งฮะไหมฮะจนกระทั่งอ้าวไปเจอชนไปผักพื้นที่สูงอ้าวประกอบไปถามว่าไอ้เรื่องปุ๋ยไอ้เนี่ยเอาใช้อะไรทำบ้างเราใช้กันเองใช่ไหมไม่ใช่พี่ท่านก็พระองค์ท่านก็พอพระทัยอ่ะนะแล้วใช้อะไรบ้างชาวบ้านก็มันอ๋อก็ใช้พวกขยะแล้วก็ใช้พวกที่ถ่ายที่มันถ่ายออกมาพูดไปเลยว่าขี้หมูใช่ไหมนายหลวงพูดเองแล้วพระองค์ก็เอาพูดไปเลยขี้หมูใช่ไหมมาหาราชาศัพท์อ่ะท่านก็พูดให้เลยฮะไม่ได้ลำบากเลยสำหรับพระองค์กับราษฎรเอาละเอาว่าผสมกับขี้หมูนะโล่งอกไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วมีบางครั้งนะพระองค์จุดบางจุดในหลวงท่านทรงทราบแต่คนในพื้นที่ไม่ทราบเห็นหรือยังฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ง่ายเลยนะครับคุณนั่งมาโต๊ะนะครับคุณโต๊ะไปไหนแล้วครับรอกินอาหารประชาชนกันนะครับเดี๋ยวนี้กดกูดูว่าหลังคาบ้านไอ้บ้านพี่การุณนี่ตะปูมันขึ้นสนิมตรงไหนเห็นหมดเลยนะ Google เพราะฉะนั้นอย่ามาเสือบอกชาวบ้านว่าน้ำมันไม่มีได้ไงก็ Google มันบอกดาวเทียมมันบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าพูดแล้วก็ยังมาหลอกนายกได้แล้ววันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าภาษาไทยเราเนี่ยกลับมาใหม่แล้วโดยนึกไม่ถึงแม้ทั้งชาวโลกเองก็ลืมออปชั่น Google ไงใช่เห็นไหมฮะเราก็จะลืมแล้วเราบอกพี่เราพูดมึงกับกูทำไม่สุภาพไม่สุภาพวันนี้ Google เป็นไงฮะไปทั่วโลกเลยนะฮะสุภาพเลยเพราะเหลือมึงกับกูเท่านั้นเองนะฮะใช่แล้วมึงรู้ไหมมึงไม่รู้มึงก็เปิดกูดูสิแล้วก็อีด้วยสมัยก่อนอีละอีนะเห็นไหมอีพูดไม่ได้อีออคชั่นนี่อีออคชั่นอีนั่นอีคอมเมิร์สนะฮะเห็นไหมอีดูเคชั่นอดูเคชั่นเป็นไรล่ะแล้วกระทั่งพูดมาอีแหลอีโบล่าอีโบล่าเห็นไหมแล้วใครบอกว่าภาษาไทยของพ่อคุณรามคำแหงของกระผมไม่เจริญใช่วันนี้ไปหมดวันนี้ทำไมใครไม่เขียนเรื่องนี้บ้างล่ะครับว่าคำว่าอีและกูเนี่ยมาจากประเทศไหนใช่ต้องไปมาจากประเทศไทยมันเวลาเราทำรายการเนี่ยโอ้พูดกูนะไม่สุภาพนะพูดอีก็ไม่สุภาพนะจนกระทั่งผมไม่กล้าพูดอีโบล่านะคุณแม่บอกพูดไม่พอนะลูกผมบอกคุณโบล่านางสาวโบล่าได้แม่แกก็เอาอะไรขว้างผมก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณแม่ยอมรับนะทันสมัยด้วยสิเห็นไหมอีโบล่าก็นี่บอกลูกเดี๋ยวนี้เข้ากูกันหมดแล้วล่ะคืออะไรอ้าวเด็กๆก็ต้องรู้จักกูกูเกิลเห็นไหมคู่กูคู่กูเห็นไหมมันก็มีอีกับกูใช่อ้าวพาไปอื่นนี่แล้วคุณก็ถ้าตกลงไม้กั้นไว้ยังไงท่านประจินมีตังหรือยังล่ะยังนึกได้อยู่เลยผมไม่เรียบละอ้าวประเด็นที่หนึ่งนะฮะว่าไปแล้วนะครับบอกมีปัญหา500จุดนะครับแล้วก็บอกว่าให้รีบให้จำนวนจุดตัดผ่านมีประมาณ500กว่าจุดที่มีจุดมีปัญหานะครับครับให้นำมาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน2สัปดาห์ทำไมบรรดาอย่างเราก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่ให้ไปประชุมกันไปนำภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าครับยังต้องบอกข้างหน้านะกลัวจะไป2สัปดาห์ข้างหลังครับนี่ผมว่าตามตัวอักษรที่การแถลงเลยนะเสียชื่อนี่รองปลัดเป็นคนแถลงนะใช้ภาษาไทยที่ผมงงมากๆก็รัฐมนตรีเป็นทหารจะมาเพื่อท่าเสื้อซับให้นำเสนอภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าอย่าไปข้างหลังนะมันเลยมาแล้วนะซึ่งทางทลทลคือทางหลวงใช่ไหมฮะครับแล้วก็ทางทชทางชนบทชนบทนะฮะเอาทางลิงกับทางช้างเนี่ยนะฮะได้มีการจับแผนจัดทำแผนแล้วแต่ยังเหลือในส่วนของรอฟอทรถไฟไทยนะฮะก็ยังต้องทำการศึกษาและก็จัดแผนงานโดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้ารอฟอทจะนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดต้องมีคณะกรรมการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟและถนนแล้วภาคก่อนต้องขออนุญาตนะฮะสองข้อสองฮะนี่ข้อเดียวฮะกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาขออนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟและถนนให้พิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาจุดตัดระหว่างทางรถไฟและถนนที่อยู่นอกอำนาจการตัดสินใจของรฟท.
ก็เป็นอำนาจของทางหลวงของทลกับทชใช่ไหมฮะมันก็กระทรวงต้องขออนุญาตมันก็กระทรวงเดียวกันนะครับเพราะอยู่นอกรัฐมนตรีฮะแล้วรฟทเนี่ยไอจุดที่อยู่ในอำนาจมันยังไม่ทำจะพี่ขอทำของคนอื่นแล้วพี่ขอทำต้องขอคณะกรรมการแก้ไขเอานอกอำนาจในอำนาจที่ทำหรือยังมันเถอะท่าอีกนะเห็นไหมแล้วไม่ไกลกันฮะฟาดเป็นสัปดาห์ถ้าประจินเขียนเช็คให้เลยขณะนี้มี5จังหวัดฮะที่ว่านอกอำนาจตายใหม่ๆก็มีนะฮะขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขนะฮะมีลำปางราชบุรีสมุทรสาครพิษณุโลกแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางรถไฟกลับไปศึกษาและนำกลับมาให้ที่ประชุมพิจารณาอีกใน1เดือนข้างหน้าตายอีก2รายอ่ะพักสักครู่ครับอาจารย์วาครับแฟนๆช่อง13เนี่ยรุ่นใหญ่หลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ไปแล้วเนี่ยมีตัวอย่างเยอะเลยหายปวดนะครับทำไมอะครับทำไมอาจจะคือในส่วนของช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดด้วยค่ะก็คือสารที่อยู่ในนั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มของฟลาโวนอยด์ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเด่นเลยคือช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดนะคะได้ก็อาจจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นค่ะและอย่างนึงก็คือไปลดในเรื่องของถ้าสมมติว่าเป็นภาวะที่เกิดจากการปวดกล้ามเนื้อหรือเกิดจากอะไรจากการความเครียดภาวะสเตรสต่างๆเนี่ยในร่างกายเราจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสเกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถไปอย่างตัวก้านตองหรือว่าตัวสมุนไพรกระชายดำหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไปช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยให้รู้สึกแบบผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้วก็การไหลเวียนเลือดดีขึ้นครับไม่มีตัวอย่างอันนึงนะครับครูของเองท่านอายุ80กว่าและเป็นอดีตรองผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินครับปรากฏว่าถ้าเป็นงูสวรรค์เยอะเดี๋ยวเป็นและท่านกับภรรยาต้องแยกกันนอนครับเพราะว่าภรรยากรนท่านบอกท่านทนไม่ไหวก็แยกกันนอนก็เป็นพอดีเห็นเครื่องดื่มสมุนไพรท่านก็เอาไปทานหลังจากทานไป2ขวดเรียกบอกว่ามาคุยด้วยหน่อยเอากล้องมาด้วยเลยค่ะท่านไม่เป็นงูสวรรค์อีกครับครับแล้วทานไป6เดือนเนี่ยท่านบอกเอ๊ะมันอยู่มากไม่แพ้แล้วข้อสำคัญก็คือว่าท่านเนี่ยกลับมานอนกับภรรยาเตียงเดียวกันได้เพราะภรรยาเป็นอาจารย์อยู่ที่จันทบุรีหายกรนเดี๋ยวคุณหมอหายกรนเนี่ยอธิบายยากแต่เรื่องงูสวัสด์เนี่ยอธิบายง่ายกว่าก็คือในตัวของก้านตองอะค่ะเขาจะมีสารในกลุ่มพวกอัลคาลอยด์เนี่ยที่ไปช่วยฆ่าเชื้องูสวัสด์ได้แต่ส่วนนึงที่บอกว่าคือไม่กลับมาเป็นอีกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตัวของก้านตองเองเนี่ยเขาไปเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวได้แล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้เมื่อภูมิคุ้มกันคือโรคพวกนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นเวลาที่เราร่างกายเราอ่อนเพลียในเวลาที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราตกพวกไวรัสพวกนี้เขาก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนเจริญเติบโตขึ้นมาก็ทำให้เราป่วยได้ก็คือมันสามารถกลับมาเป็นได้เพราะฉะนั้นคือระยะเวลาของการเป็นเนี่ยมันจะยาวนานคือเหมือนกับยาวนานขึ้น คือรู้สึกว่ารอยของโรคมันดีขึ้นนะคะหรือว่าคือภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นนั่นเองสุขภาพดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นก็คือก็จะช่วยปกป้องได้ค่ะถ้าเป็นครูผมเองครับแม่ผมดีใจใหญ่เลยท่านบอกแม่มันหายเลยแล้วเป็นบ่อยแต่ภรรยากรนเนี่ยกรนแรงมากเป็นอาจารย์ไม่กรนเนี่ยแปลกมากการที่ผมตอบไม่กรนไม่กรนนี่คือคนนอนข้างๆหลับดีหรือเปล่าคือ กินเข้าไปแล้วปรากฏว่าช่วยในเรื่องการนอนหลับถ้าช่วยในการนอนหลับใช่ใช่อย่างมีกระตัวของกระชายดำหรืออะไรเงี้ยค่ะเพิ่มการหลั่งซีโรโทนินได้ก็ช่วยทำให้เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราบอกว่าลดสเตรสได้ลดความเครียดแล้วก็ช่วยทำให้หลับสบายขึ้นได้โอ้มีหน้าเพราะว่าท่านอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์เนี่ยท่านชอบกังวลท่านก็กังวลเรื่องบ้านเมืองไปประท้วงกับผมนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนมาอยู่เนี่ยในสนามหลวงอ่ะก็นอนไม่หลับทางขั้นตอนไปโคตรก็ไม่หลับโคตรสีเรียบร้อยเลยคราวนี้เกิดปัญหาอีกถ้าไม่ได้กินขั้นตอนไม่หลับแต่อย่างเงี้ยทำไมฮะเนี่ยยกตัวอย่างท่านออกมาประชาสัมพันธ์เลยบอกว่าโคตรที่สี่ผมร่วงเลยอาจจะช่วยในเรื่องการลดสเตรสลดความกังวลคลายเครียดแล้วก็เมื่อไม่เครียดแล้วก็จะทำให้การหลับเนี่ยง่ายขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วผม
คุณหมอชัดนัยและอาจารย์วารุกาต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070ข่าวยามเช้าช่วงที่2พูดเรื่องรถไฟนะครับก็เมื่อวานก็มีการประชุมครม.หลังจากประชุมเสร็จก็มีพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดที่เป็นนายพลนะนะยินดีกับท่านนะยินดียินดีด้วยนะครับท่านสรรเสริญสรรเสริญเสียไก่อูคนเดียวกันไหมคนเดียวกันฮะที่เป็นไก่โต้งนะนะถ้าไก่โต้งก็หนักไปทางข้องกันไปไก่ชนและหมอไอ้ไก่อูเนี่ยไม่สู้ใครหรอกใช่ไหมตัวใหญ่เดี๋ยวสู้คนตัวใหญ่ไก่อูก็เสียไก่อูแล้วออกมาพูดเอาไม่สัมภาษณ์เรื่องไงผลประโยชน์ทับซ้อนจัดอีเวนต์ของหมอยงยุทธนะเขาก็กล้าพูดนะเพราะว่าพูดที่ จริง ไม่เสียหายแล้วท่านเจอก็เป็นรองโฆษกนะแต่ตอนนี้ก็รักษาการเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมว่าหมอยงยุทธคนไม่กล้าจะเข้ามาหรอกเพราะว่านะก็เมื่อวานนะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่าทางครม.ได้ออกพระราชกิจดีกาเป็นคืนที่ดินบริเวณที่จะทำทางรถไฟนะครับผมจะอ่านช้าๆแล้วก็น้องนึกว่าบ้านท่านอยู่ตรงไหนด้วยนะครับท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะท่านผู้ฟัง ไม่ใช่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาท่านผู้ฟังฟังบนแท็กซี่ไงท่านฟังทั้งชมทั้งคู่นะครับเส้นทางที่หนึ่งนะครับคือเส้นทางรถไฟสายสีเหลืองครับก็เริ่มจากช่วงลาดพร้าวไปสำโรงระยะทาง29กิโลเมตรนะครับจำนวนทั้งหมด23สถานีและผ่านทางไหนบ้างนะครับมีที่ดินที่จะต้อง ต้องเป็นคืนนะครับแล้วก็จะมีบ้านอาคารราษฎรถึง184หลังน้อยจังน้อยแหละต่อรองเส้นสีเหลืองน่าจะสีเหลืองก็เลือกเส้นทางที่ใช้ได้เริ่มจากลาดพร้าวเป้าหมายสู่สำโรงระยะทางนะครับ29กิโลไม่รู้ผ่านอะไรบ้างก็เพราะว่าพี่น้องแถวได้เอ่ยแค่ได้คงจะรู้แล้วล่ะเส้นที่2นี่นะครับสายสีส้มสีส้มนะครับก็นับจากช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับไปสุวินทวงศ์ระยะทาง21กิโลครับเสียวเว้ยบ้านท่านหรือเปล่าที่นาท่านไหมเต็มเต็มเส้นทางใต้ดินด้วยนะเส้นทางใต้ดินเขาไม่คุยแล้วเต็มเต็ม12กิโลครับแล้วก็อยู่บนทางยกระดับ9กิโลอันนี้ผมทายว่าตัวในเมืองน่าจะเป็นใต้ดินนอกเมืองจากลำสาลีลำสาหัสน่าจะเป็นยกระดับหาที่นาไหมถ้าผ่านตรงนั้นไปสุนทรพงศ์อ่ะมันผ่านไอ้รามคำแหง3สุรการบ้าน3เนี่ยใช่มั้ยมันจะรอดเหรออ๋อไอ้ที่ฝังสายสดีมันอยู่ไอ้แถวๆแยกลำสาหัสอ่ะอ้าวจะรอดเหรอแสดงบ้านท่านก็ติดรั้วพอดีสิตึกเท่านั้นหมดเลยบ้านทักษิณเขาตึกแถวผม25ห้องหมดเลยนั่นน่ะอ้าวอืมก็ดีด้านหลังก็ยังอยู่นี่ก็ไปคุยกับแบงค์ดิแบงค์เขาไปดูแลให้นะพอดีเราใช้นี่แบงค์บอดนะครับก็ต้องเป็นว่าแถวมินบุรีน้องจอกนะสุวินทพงศ์ก็ดีจังเลยนะครับตรงไปเลยฮะถ้าจะมีรถไฟสายสีส้มแล้วไงก็ขอให้ผ่านให้เฉียดเหมือนทางถนนเรียบทางด่วนที่ผ่านโรงแรมเอสซีพาร์คให้หน่อยก็แล้วกันใช่นะเฉียดปั๊บติดฟุตบาทเลยเอาแบบเอสซีพาร์คนะ
ขอให้แบบนั้นเถอะมือถึงฟุตปาดพอดีเลยนะเหลือไว้ตรงนั้นหน่อยพอจะเข้าใจว่าท่านประจินเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับท่านอาทรแต่ผมว่ามีโอกาสแบบนั้นจริงพื้นที่มันไม่มากครับต้องเฉือนแน่นอนหรือจะเอาหมดทั้งเวิร์กก็ไม่ว่านะก็ยิ่งดีไม่ว่าเอาหมดก็ติดคลองแสนแสบสิครับถ้าเอาหมดก็ไม่ได้ถ้าเอาหมดก็ติดวัดศรีบุญเรืองจ้ะหมดทั้งวัดตอนนี้เป็นสถานีฮะใช่สถานีก็เป็นนั้นว่าเส้นที่3นะครับเมื่อกี้นี่อาจารย์ธรเส้นที่ดังกล่าวที่ว่านี่21กิโลนี่ครับสีส้มเนี่ยสีอะไรเนี่ยก็ทั้งหมดนะครับ594แปลงด้วยนะที่เจอเนี่ยนะครับแล้วก็ลือถอนอาคารสถานที่ทั้งหมด222หลังครับตึกแถวรื้อหมดฮะทั้งหน้าติดถนนเขาท่านเฉียดไหมก็ผมเวลาขอภาวนาขอให้เหมือนที่ถนนเรียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยเฉียด SC ปาร์คไปมาเป๋วมาเป๋วแล้วก็เลี้ยวเป๋วแล้วก็ไปเป๋วผมเห็นอาคารผู้ประกอบการหลายท่านที่ขึ้นอาคารได้ 50% ไม่สร้างต่อเลยสร้างทำไมพอรู้ว่าท่านประจินมาพุ่นไม่สร้างเลยโครงการนี้ก็มีอยู่ครับนานนะครับส่วนเส้นทางที่3นะครับรถไฟสายสีชมพูเริ่มจากบางแคนะครับไม่ใช่ทันโทษแคไรเป็นตัวคอร์ดบางแคเลยแคไรก็ใกล้ๆเราแคไรมินบุรีครับระยะทางโอ้ผมสะดวกเลยอ๋อมันไกลหน่อยแคไรมินบุรี36กิโลครับนี่จะผ่านกิโลผ่านรามินทากิโล8คงอย่างนั้นละมั้งอ๋อได้จะผ่านต่อหม้อผมไม่ได้ต่อหม้อทิ้งค้างไว้หน้าดูเลยนะเนาะขึ้นต่อหม้อตรงนั้นนะถ้าไปตั้งคำถามเนี่ยคนไม่รู้นะมันคืออะไรไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมฮะไอ้ต่อหม้อเกษตรรามอินทานั่นเดี๋ยวนี้เป็นต้นเป็นเสาให้ต้นเพื่องฟ้าเขาต้นเพื่องฟ้าไปปลูกให้ดูสวยขึ้นเนี่ยต้นเพื่องฟ้าที่ใช้งบประมาณแพงที่สุดในโลกเพราะเสามันแพงเสาแต่ละต้นนี่เขาว่าสร้างโรงเรียนประถมได้เป็นโรงตรงนั้นน่ะมันเป็นถนนที่ตาบอดไม่ใช่บอดเสร็จแล้วก็โอ้ก่อนนี้ไม่มีอะไรทักษิณยิ่งรักตัดไปปั๊บมันแยกซ้ายไปนิดนึงที่แล้วก็มันถูกอ่ะชาวบ้านก็ไปกว้านซื้อกันซื้อแบบก็มันจะยากอะไรคนเงาเป็นใหญ่ตัดถนนสิครับจะเป็นใหญ่เป็นหมู่บ้านอย่างดีเลยไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นนายกเลยเอาแค่ใหญ่ก็พอแล้วพี่เป็นหมู่บ้านบุรวาทนะแล้วไปยุ่งกับเขาอีกแหละเอาก็จริงๆถนนตาบอดก็เลยเป็นหมันเลยท่านไปกินช่วยนี่ผมฟ้องจริงๆนะท่านผู้จะนำสารนะฮะกรุณาลงชื่อสมบูรณ์ทองวรานคนเดียวนะครับเอาไม่เรียกจริงผมไม่เกี่ยวด้วยพระสุเทพนี่อภิปรายไว้ก็เรื่องจริงครับกับดร.ไตรรงค์น่ะที่ตรงนั้นคนอะไรไปซื้อที่ตาบอดแล้วหน้าด้านเอางบภาษีประชาชนไปสร้างบ้านไปเลยนะตัดถนนตัดถนนผ่านที่ตัวเองสาธารณูปโภคตอนนั้นทักษิณเป็นนายกยุคทักษิณทักษิณเอาว่ายุคทักษิณเป็นนายกผมเป็นสว.อยู่จำแม่นฟ้องไม่ได้หรอกเรื่องนี้ทำไมฮะใครบอกคุณฟ้องไม่ได้ฟ้องคดีธรรมกายก็หนักแล้วเอาต่ออาเซที่4นะครับรถไฟสายสีเขียวอันนี้เริ่มจากหมอชิดไปคูคดคูคดทำไงคูคดเขาออกเส้นไหนผมไม่รู้นะก็ระยะทาง18กิโลครับครับรถไฟสายสีเขียวช่วงหมอชิดไปคูคดใครสงสัยก็โทรศัพท์ไปถึงท่านประจินว่ามันผ่านแถวไหนจะได้รู้ไงแต่เขายังไม่บอกก็คงจะรู้เขาทำทีไปคุณรู้ไหมการจะตัดเส้นทางสักเส้นทางเนี่ยเขาเล่ห์เหลี่ยมเยอะไม่ตามกฎหมายนะคำธรรมดานี่ครับเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่เรียนมาน้อยๆดิจะไปสร้างชุมประทานเขาไปเจรจากับไปทางเจ้าของที่ก่อนนะครับถ้าเจรจากันส่วนใหญ่เจรจากันได้เรียบร้อยจ่ายเงินไปเหลืออยู่สัก 10% ยังไงก็ไม่ออกถ้าเขาจะออกพระราชกิจการจะเป็นคืนเลยเขาจะถ้ายังไม่พอใจก็ฟ้องกันต่อศาลเขาจะไปส่องกล้องเขาไม่ส่องกล้องทางเดียวนะครับก็หลายทางสิเผื่อส่องเส้นนี้บ้างแล้วก็ส่องเส้นนั้นด้วยจนกระทั่งสับสนว่าถนนจะไปทางไหนกันแน่ใช่คือประชาชนเนี่ยอยากได้รู้นะ แต่ไอ้พวกนั้นเกินรู้แล้วมันไปซื้อที่ไปแล้วประชาชนไม่รู้ก็ตอนนี้ก็ฟ้องต่ออีกแล้วเหมือนกันส่องประชาชนไปส่องมาส่องไปเอาเข้าจริงผ่านที่นักการเมืองจำได้ไหมปากช่องวิธีเขาทำอย่างนั้นผมเคยทายกับท่านนะรัฐมนตรีที่มีที่ดินอยู่ปากช่องมากที่สุดคือใครรู้ไหมจำได้ว่าที่พ่อเป็นตำรวจแล้วก็อาแปะเอาบังตอสับหัวนะ
รอดตายเพราะเส้นสร้อยเส้น10บาทชื่ออะไรนะที่ทำทีเป็นมนุษย์ก้างคุณที่ดูแลรถไฟคุณแจ้ผมเอ่ยชื่อใครเขาแล้วแล้วคุณไปบอกสิ่งที่ไม่ดีนำมาเนี่ยมันเอ่ยไม่ได้หรอครับครับมันเอ่ยไม่ได้ไม่ว่าจะได้เพื่อนต้องเอ่ยไปคุณก็ต้องเอาหมายมาตัดเป็นเสื้อใส่แล้วครับไม่ต้องชมเขาก่อนดิก็เราจะบอกท่านไปคิดว่าดูหน่อยนะที่ดินบ้านรัฐมนตรีเก่าๆนะข่าวนู้นเกิดเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเอามาดูท่านก็มีอีกการหนึ่งก็นิดเดียวครับจะจบก็คือทางท่านสรรเสริญบอกว่าระหว่างวันที่7ที่8พฤศจิกายน57เนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่26และที่สำคัญวันที่10ถึง11พฤศจิกายน57ณกรุงปักกิ่งนะครับจีนเป็นเจ้าภาพแล้วจีนเชิญท่านประยุทธ์แล้วก็ท่านธนศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศไปร่วมด้วยไม่ใช่ประวิตรเหรอครับประวิตรก็จะไปจีนไม่ประวิตรไปจีนเฉพาะวันที่22นี่นะครับครั้งที่22การประชุมผู้นำเอเปคอ๋อฮะผู้นำเอเปคครั้งที่22วันที่10ถึง11นี่ครับเป็นท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกครับและก็พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าประชุมด้วยดีส่วนประวิตรคงจะไปเรื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำไมท่านจะไปคุยเรื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำไมโทรจะไปเมื่อไหร่อ่ะขอพระเมื่อวานนี้ก็ได้จะไปก่อนก็บรรดาโคตระของรัฐบาลเก่าเขาไปเมืองจีนไงจะไปเยี่ยมกันตามเส้นทางถังเช่าเฮ้ยคนจะไปเดาเขาไม่ได้ไปเยี่ยมกันบังเอิญเข้าโรงแรมมันเจอกันเพราะห้องมันติดกันโรงแรมนี่ต้องโรงแรมแบบระดับเนี้ยเขาก็มีไว้ให้ต้อนรับหกดาวมันเจอแล้วถามเจอไม่เจอไม่ต้องเจอเจอทำไมระดับนี้ถังเช่าท่านจะไปดูไปคุยเชื่อมสัมพันธ์ทำไมโทรยุทธศักดิ์ศิริประภาจะไปด้วยไหมทำยังกับว่าจีนกับไทยไม่มีสัมพันธไมตรีนะฮะไปจะไปโทรครับที่แท้นี่ประเทศจีนเส้นทางสายใหม่ไงเส้นทางถังเช่าแล้วก็เส้นทางถังเช่าวันนี้ก็เสร็จก่อนเส้นทางสายใหม่ที่จะทำใหม่ทางทะเลที่ท่านไพศาลเคยเล่าไว้เสร็จก่อนเพราะยังไงฮะถังเช่าที่สันถังเช่ากรุยไว้มา3ปีที่แล้ว วันนี้เส้นทางถังเช่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอปี57ปั๊บอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราแล้วก็ถังเช่าอุตสาวะนั้นโอ้กระชอนมากๆเลยกับเป้าวันนี้ก็เหรอที่พูดนะถูกแล้วถูกโอ้แล้วเรียกใครแต่ใครไอ้นั่นไอ้นี่ผบ.เรียงโดนเลยก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าไปยึดผมยังไม่อยากพูดเลยก็ปรากฏว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่คน2คนคุยกันไว้ว่าจะทำอย่างไรกับประเทศไทยวันนี้ก็เป็นไปตามนั้นแล้วครับเขาพูดถึงประยุทธ์ไหนนะไม่มียศนำหน้าเลยธรรมดาก็เอ๊ะบัลลังก์เอามาเปิดให้พี่น้องฟังได้เป็นเด็กกว่าเอาละตอนนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยว จะมีตำรวจน่ารักอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคนขับรถคนหนึ่งฮะถูกข้อหาขนของเหม็นฮะรถสุขาเหรอพอๆกันแบบเลี้ยวรถผิดเลี้ยวรถผิดผมไม่ได้เลี้ยวเลยมาออกมากระตรงมานี่เลยเอาท่อพักไอเสียไม่มีนี่เจอคดีท่อพักไอเสียเลยสวัสดีคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในบ้านเรานั้นมีมากมายหลากหลายยี่ห้อเหลือเกินค่ะแต่ว่าบางอุ่นจริงๆค่ะที่เราเจอกับริเซลล่าคอลลาเจนของดีต้องบอกต่อกับริเซลล่าคอลลาเจนค่ะประกอบด้วยคอลลาเจนที่ผลิตมาจากปลาทะเลถึง 10,000 มิลลิกรัมพร้อมกลูตาไทโอนอะเซโลล่าเชอร์รี่ซิงค์ที่มีประโยชน์รสชาติอร่อยมากรสเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมเลมอนเบาๆสดชื่นผ่อนคลายรับประทานง่ายมากๆค่ะวันนี้เราขอเสนอผู้ช่วยด้านความสดชื่นสดใสลิซาร่าคอลลาเจน1กล่องปกติอยู่ที่ 1,690 บาทแต่วันนี้ลิซาร่าจัดไปให้เลยเหลือเพียงกล่องละ 1,290 บาทเท่านั้นยังส่งฟรีทั่วประเทศดังนั้นคุ้มมากๆแต่โปรนี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะรีบยกหูโทรศัพท์โทรมาตามเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้าจอนี้เลยค่ะป้าเห็นเขาโฆษณาน้ำสมุนไพรก้านตองของพลเรือเอกบรรณวิทย์อ่ะป้าก็คิดแล้วคิดอีกจะกินดีไหมคิดไปคิดมาก็ลองดูดื่มเป็นประจำทุกวันเช้าและก่อนนอนค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาดตองปลา Happy People Fresh ของฝากจากเราค่ะน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh โท
ทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915ช่อง13สยามไทยขอแนะนำวันครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ส่วนประกอบสำคัญใน1เม็ด500มิลลิกรัมประกอบด้วยกระดูกจระเข้ 447.5 มิลลิกรัมกัมอาราบิก 50.0 มิลลิกรัมแมกนีเซียมสเตเรต 2.5 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 2-3 เม็ดก่อนนอนทุกย่างก้าวก้าวไปกับวันครับใครจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาวาแฮร์โทนิกโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาวา1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองพักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลรับฟรีแชมพูสระผมโบนาวาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะเลือกเส้นผมให้เงางามจัดแต่งทรงผมให้อยู่ทรงโดยไม่ต้องล้างออก1ชุดทันทีซื้อมากรับสิทธิพิเศษมากยิ่งขึ้นหมดเขต31มกราคม2558ติดต่อสอบถาม0827771915 0851118445 0851118513 0816672070วันนี้รายการช่อง13สยามไทยตรอนทัวร์โดยพลเรือเอกบรรณวิทย์ผมเองจะพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปพบกับธรรมชาตินี่ครับไปพบกับธรรมชาติแน่นอนด้วยครับผมตาเรือเก่าธรรมชาติที่ผมชอบก็ต้องทะเลทะเลนึกถึงอะไรครับโอ้โหทะเลนี่มีเพลงเยอะแยะถ้าเป็นฝรั่งเศสก็ลาแมถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ Beyond the Sea Somewhere Beyond the Sea นี่นะครับแต่เป็นเพลงทหารเรือก็เป็นเพลงชมประดู่ครับประดู่เอ๋ยเจ้าเป็นดอกไม้สีทองงดงามผ่องใสเห็นไหมครับผมจะพาแฟนๆไปชมธรรมชาติคือทะเลทะเลก็ต้องมีคลื่นพ่อแม่พี่น้องไปดูธรรมชาติจิตใจจะได้เบิกบานสงบนิ่งไปดูธรรมชาติกันเลยครับสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฝงแทนใจเราสายันเงื่อมเงาลบลางสลางสลาวจากห่วงหาวพราวใจอ
วันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจรอดูกันไปเถิดนะสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉันมันรักเพียงไหนจริงใจยิ่งกว่าพระได้รู้ตัวอกเธอร้าวรัวเจียนบ่ายิ่งกว่าตัวฉันสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมนุษย์เราก็มาจากธรรมชาติเมื่อจากไปก็ไปอยู่กับธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วจิตใจเบิกบานแฟนๆช่อง13สยามไทยสมาชิกช่อง13สยามไทยอย่าลืมนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรก็เป็นมาจากธรรมชาตินะครับเมื่อไหร่ที่ท่านนึกถึงธรรมชาติอย่าลืมนึกถึงเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะครับสำหรับผมดื่มทุกวันนะครับเช้าตื่นขึ้นมาซัดเข้าไปก่อนเลย30ซีซีก่อนนอนฟาดเข้าไปอีก30ซีซีเห็นไหมครับเตะกระสอบปัง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 เลยครับสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นครับผมจะให้ท่านให้คุณนภูลท่านดูเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับขับรถขับรถคือเขาถูกจับเขาถูกจับแล้วก็ตำรวจก็จับเขาเพราะขับรถมาแล้วก็เขาถูกจับตำรวจก็จับเขาตำรวจจับเขาเขาก็ถูกตำรวจจับเขาข้างซ้ายข้างขวาเขาทั้งข้องข้างเลยจับสองข้างเลยฮะหนีไม่หลุดเลยก็ปรากฏว่าชายคนหนึ่งแกก็ถูกจับข้อหาขนของเหม็นข้อหานี่มีไหมขนบ้านผมนะเวลาฟ้าก่อนฟ้าใหม่ฝนใหม่จะมาเขาขนไอ้ขี้วัวขี้ควายขี้หมูน่ะไปใส่ตามท้องนาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะจะมีที่เอ็มไทยเนี่ยเขามีถูกจับข้อหาขนของเหม็นเขาก็งงว่าเอ๊ะข้อหานี่มีด้วยหรือไม่ท่านที่จะได้ประโยชน์ใช่ไหมคือตั้งข้อหาของเหม็นเลยนะฮะจากชุมชนไปทิ้งที่อื่นแต่ที่จริงไอ้ข้อหาเนี่ยมันมีแวดล้อมยาวกว่านี้แต่อันนี้ไปพูดตรงนี้ตำรวจรู้แค่นี้หรือเปล่าไม่รู้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเท่านั้นก็ในคลิปก็แชร์กันว่อนเลยนะฮะเรื่องนี้เมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมานี่ฮะบนโลกออนไลน์ก็บอกตำรวจตั้งข้อหาว่าเขาบอกตำรวจตั้งข้อหามั่วเขาว่างั้นนะฮะก็บอกว่ารถบรรทุก6ล้อรายหนึ่งครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยขยุงจังหวัดอุบลราชธานีอุบลห้วยขยุงจับปรับในข้อหาขนของเหม็นนะต้องบอกว่าขนของน่ารังเกียจมันมีแง่มุมกฎหมายมีอยู่ไอ้คนนี้ก็หาแต่ไม่ใช่ก็หาตรงอย่างนี้ที่เขางงคือตรงนี้ฮะก็หาได้เขาบอกว่าขนปฏิกูลมีค่าปรับ200บาททำให้คนขับเนี่ยจึงเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยข้อหานี่มีด้วยเล่อไอ้คุณรู้ภาษาอีสานได้ไหมก็บอกเฮ้ยข้อหานี่มีด้วยเล่อแบบนี้อยู่บ่ตามมาตราใดตามมาตราใดล่ะเพราะว่าตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยไม่เคยเจอตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยพอเขาถามงี้ปั๊บทางตำรวจก็ตอบมาแบบว่ายังไงรู้ไหมครับจำบ่ได้บอกแบบเชื่อได้จำบ่ได้ค่อยจำบ่ได้จำบ่ได้บ่ได้เอาตำรามาพอภายหลังคลิปที่แสดงไปบางคนทุกคนต่างช่วยกันแชร์เข้ามานะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าตำรวจทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่อีกคนอีกพวกนั้นก็บอกก็มีอีกส่วนหนึ่งออกมาบอกว่าข้อหาดังกล่าวนั้นน่ะมันมีจริงนะและผู้ที่ถูกบรรทุกสัตว์จำพวกไก่ก็ไม่เคยถูกปรับกันมาแล้วความจริงลองไปฟังดิฮะ
เข้าสิถามว่าอย่างนี้ตำรวจบอกว่าจำบ่ได้ลองดูนะฮะเจอมันทุกสิ่งของส่งกินเหม็นมาตาได้ครับผมจำบ่ได้ครับอ้าวจำบ่ได้คือปั๊บใดกันสันครับว่าด้านไหนก็บ่เคยเจอนะครับเคยพอเลยใส่ของอาครับดีครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนนี่ไปครับถ้าปรับ200บาทไม่ใช่ใช่แล้วถ่ายรูปรถกับคนนี้ไว้ด้วยนะแล้วถ่ายรูปรถด้วยแล้วก็คนขับด้วยครับถ่ายรูปคนขับแล้วก็รถด้วยไปครับตอนถ่ายรูปถ่ายรถครับนี่ขอหายังก่อนครับมันทุกสิ่งของส่งกินเหม็นมาตาได้ครับผมจำบ่ได้ครับอ้าวจำบ่ได้คือปั๊บใดกันสันครับว่าด้านไหนก็บ่เคยเจอนะครับเคยพอเลยคุณผมขอหายังครับจำส่งกินเหม็นมาตาไดมาตาได้ครับจำบ่ได้จำบ่ได้เอ้าจำบ่ได้ได้ปรับได้ได้ก็ไม่เคยพอเคยเห็นไม่เคยถามแล้วจำบ่ได้แล้วถ้าปรับได้อันที่คืออย่างนี้นี่คือผลกระทบผลสะเทือนจากกรุงเทพนะจากท่านสมัยก่อนนี่ไม่ใช่สมัยปัจจุบันกรุงเทพนะถ้าเราเอาตังค์ให้ตำรวจที่ร้อยสองร้อยนี่ตำรวจถ่ายปุ๊บเอาไปแลกรางวัล10,000 บาทมาวันนี้ตำรวจต่างจังหวัดก็จะทำแบบกิน5กิน10ไม่ได้แล้วมีอย่างเดียวก็ต้องปรับข้อหลวงรถคันนี้นะฮะแต่ข้อหาที่บอกว่าจำไม่ได้นี่ผมว่าตำรวจพูดตรงๆนะจำไม่ได้จำไม่ได้ก็เพิ่งขนาดทนายความยังเปิดเลยอย่าว่าแต่ท่านศาลก็ยังเปิดเรื่องมาตราไหนแล้วมันไปเรื่องถามมาตราไหนนี่ไม่มีใครตอบได้หรอกตอบไม่ได้แล้วฮะแต่ข้อบกพร่องตัวนี้น่าจะเตรียมนะแต่เมื่อตั้งข้อหาได้นี่ต้องรู้ว่ามาตราไหนว่ายังไงโทษอะไรแต่เขาบอกว่าก็มีรายละเอียดออกมานะฮะก็เราไม่ได้ว่าตำรวจนะครับแต่ว่าจำบ่ได้ไอ้จำบ่ได้ตัวนี้นะครับเป็นปมด้อยนะฮะเสียชื่อตำรวจใช่ไหมบนฮะล่าสุดเราไปถามไปร้อยเวรก่อนสิร้อยเวรไอ้ข้อหานี่ขนของน่ารังเกียจมาตาไหนล่าสุดร้อยตำรวจโทราเชนเก่งนอกข้างในไม่เก่งฮะเก่งแต่ข้างนอกนะมากินก้านตองสิจะได้เก่งข้างในด้วยได้ออกมาชี้แจงนะท่านบอกว่าอย่าที่ว่าข้อหาตำรวจตั้งข้อหามั่วๆเนี่ยฮะเกิดขึ้นครับบอกว่ารถบรรทุกคันนี้บรรทุกขนมูลไก่คุณรู้จักมูลไก่ไหมก็ขนขี้ไก่นั่นแหละอ้าวพูดไม่สุภาพมันเป็นปุ๋ยนี่ทำไมไม่สุภาพล่ะโดยที่สภาพรถไม่พร้อมทำให้มีเศษมูลไก่รั่วไหลลงพื้นถนนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ใช้ทางจึงจำเป็นต้องจับปรับดังกล่าวอันนี้ไอ้เรื่องการบรรทุกแล้วหล่นด้วยโอเคในกรุงเทพก็จับมีข้อหาอยู่ฮะนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้เถียงหรอกแต่คราวนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจำบ่ได้สงสารท่านตรงนี้ฮะแล้วแกก็เหนื่อยมากนะฮะผมเห็นแล้วผมสงสารแกหน้าตาแกก็รู้สึกแกเครียดแล้วก็ว่าอีสานเหมือนกันจนด้วยกันก็เออบ
บอกว่าจะขี่ไก่เป็นหัวนะปิดงานนี้เขาบอกว่าตั้งด่านตรวจประจำอยู่บริเวณตู้ยามห้วยขยุงหมู่6นะครับมีตำรวจสัญญาบัตรตอนไหนตำรวจมาบอกเลยไม่ต้องห่วงอ่ะด่านนี้มีนายตำรวจสัญญาบัตรอยู่เรียบร้อยบางทีไม่มีหรอกพอมีเรื่องแล้วเดี๋ยวมาแล้วไม่แต่ตอนที่กำลังปรับเขาเนี่ยสัญญาบัตรอยู่ไหนล่ะไม่มีเดี๋ยวมาแล้วคุณอย่าบอกไม่มีนะก็มาตอนเขาเฟซบุ๊กว่าเอาให้จริงมามาเอาละฮะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่แหละให้พี่น้องตำรวจนะเตรียมอะไรให้พร้อมหน่อยใช่ขณะนี้ว่าภาษาเดียวกันนะครับคืออย่างนี้นะเพราะว่านะอาจารย์ธนทร์ท่านผู้ชมครับคนขับน่ะเขาจะขอบคุณเป็นอย่างมากที่คุณเป่านกหวีดบอกว่าปุ๋ยหรือว่าขี้ไก่ซื้อมานะครับใครประจาซื้อมาแล้วมาปล่อยเลือดราดถนนซื้อมาของมันแพงกิโลละหลายตังค์เพราะนั้นตำรวจบอกว่ามันเกี่ยวกับไร้ราดน่ะก็ขอบคุณแหละมันรั่วก็ต้องจะเอาอะไรกระสอบไปปรุงไปปิดครับแต่นี้เอาก็พูดกับผู้บรรทุกบางคนก็แย่เหมือนกันนะไม่ระมัดระวังเลยก็เตือนปล่อยรั่วไปเรื่อยนี่ผิดกฎหมายนะฮะผิดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยอันนี้มันจะยกอุบลอ่ะนี่ไงผมเอาว่าถึงกรุงเทพมหานครนี่คนไปใส่พิษนะฮะมันไม่เหมือนไม่ใช่ถึงบนอุบลมีถนนไหมก็วิ่งในถนนเราวิ่งบนถนนไหมก็วิ่งในแหละแล้วหกลงที่ไหนอะไรนะหกบนที่ถนนไหมกรุงเทพก็ลงบนถนนเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมเป็นข้อหาแก้เกี่ยวไปอย่างนั้นแหละนะใครไปจะไปทำปุ๋ยซื้อมากิโลสองสามบาทถ้าอ้างข้อบัญญัติหรืออ้างกฎหมายเขาฟังพี่น้องก็ไม่งงไอ้นี่เขางงตัวเอ๊ะมันผิดมาตราไหนที่จะปรับเขาต้องทีที่เขาเนี่ยไม่เล่นลิ้นหรอกแต่เขาอยากจะรู้ไอ้ส่งกินเหม็นเนี่ยมันยังไงทำไมบอกคุณบรรทุกสิ่งของสกปรกเรี่ยราดบนเส้นทางว่าก็ว่าแล้วท่านรู้ไหมไอ้คนโซเฟอร์เขาก็จะไปบอกไปบอกเมียที่บ้านเพื่อจะไปเบิกบินจากที่บ้านพญาถามว่าอาจจะค่าปรับอะไรเรื่องของขี้ไก่ละมาตาไหนจะได้ตอบเมียได้อ๋อเหรอแค่นี้เองจะเบิกเงินเมียนี่เองไปเบิกเงินเมียก็นี่ก็ไปทากูทาบรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาบรรทุกของเหล่านี้คุณรับผิดชอบสังคมหน่อยใช่รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้รถขนขยะในกทมไปนะครับปฐมวิ่งในกรุงเทพนี่แหละครับครับแค่เอาขยะขึ้นรถเนี่ยนะครับน้ำมันไหลมาอะไรต่างๆนานานะเขาทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วครับแล้วก็เหม็นชาวบ้านอยู่นั่นแหละครับครับทำไมไม่ระมัดระวังเพราะว่ารถบางอันเนี่ยพอประคันใส่กันไปมันก็นั่งบดอยู่ตัวนั้นนะฮะไฮดรอลิกบดน้ำก็ไหลมาทำไมรถคุณให้น้ำมันไหลมาบนถนนล่ะครับครับทำไมไม่จับไอ้รถเก็บขยะบ้างล่ะครับเก็บขยะเสร็จแล้วใส่ว่าเขาใส่ถังมันก็อย่างดีเลยนะครับพอคุณไปเสร็จแล้วขยะร่วงเต็มอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่นคือคนทำความสะอาดคนเก็บขยะแล้วมันแต่สร้างมลภาวะให้กับชาวบ้านเขาเชื่อผมไหมไอ้บริเวณที่ตั้งถังขยะนี่ถึงขยะจะเอาขึ้นไปแล้วก็เหม็นมันก็ยังเหม็นอยู่ครับน้ำมันย้อยเลยแล้วก็คุณมีวิธีไหนบ้างไหมล่ะครับทำให้ไอ้ถังขยะที่คุณเอาของไปแล้วเนี่ยดูแลเขาหน่อยได้ไหมบางทีทิ้งแล้วพับนะมันโยนเลยนะบางแห่งแตกแล้วแตกอีกมันโยนมันมาเนี่ยมันรีบฮะไอ้ข้างบนนะไม่ลงมามันลงมา2คนไอ้จับโยนกันไปเทปั๊บแล้วก็โยนกลับมาแล้วก็เลือกขยะต่อเลือกขยะเสียบเลือกขยะเสียบจนกระทั่งรถขยะนะถ้าจะขนขยะประชาชนไอ้รถคัดของไปขายกลายเป็นรถคัดของไปขายโดยเราเข้าใจนะผมถามว่ากทม.สำนักรักษาความสะอาดเนี่ยคุณได้เห็นบ้างไหมคุณก็เห็นเขาส่งคุณเหรอไม่บางทีแบ่งกันใช่ไหมบางทีถังขยะไม่มันเล็กๆประชาชนก็ไปกองเอาไว้พอเอาไปใส่มันล้นแล้วก็ไปกองครับตอนเจ้าหน้าที่มาเอาเฉพาะในถังนั่นแหละไปเทมันก็กองอยู่นั่นไม่เอาแล้วตกลงจะให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเขาไปหยิบใส่หรอไม่หยิบเขาไม่เอาไปนี่อย่างนี้ฮะผมว่าเป็นความรับผิดชอบของว่าทำไมต้องรีบต้องเร่งของผู้บังคับบัญชาคุณอบรมกันยังไงใช่ไหมครับและไอ้เรื่องคัดขยะเนี่ยคัดไปเก็บไปจนกระทั่งไอ้คนมาเก็บขยะใส่รถน่ะมีอยู่2คนไอ้คนคัดขยะนะ3เก็บก่อนเลยมาอยู่พวงในการเก็บขยะที่เป็นรับที่มีราคาเนี่ยฮะท่านผู้ชมได้เจอมั้ยล่ะครับและไอ้ถังขยะเค้ายกเนี่ยมันโยนแตกแล้วมันก็แตกอยู่นี่นะครับแทนที่บอกเออเค้าแตกแล้วไปรายงานสิครับอ้าวเขตเรานี่วันนี้ที่หมู่บ้านตรงนั้นหน้าซอยนั้นมีถังขยะได้แตกเพราะว่าเราโยน
แตกก็แตกอยู่งั้นแหละครับไม่คิดที่จะมาให้แล้วไหนคุณบอกคุณทำหน้าที่รักษาความสะอาดไงฮะครับมันอยู่ที่อำนวยการเขตอยู่หัวหน้าสำนักใช่บหน้าที่ของคุณโดยตรงเพราะเขตครับวันนี้รถจะวิ่งไปไหนแทบไม่ได้แล้วหน้าสถานีเราไปฮะมาแทบไปไม่ได้เลยฮะติดต้นมะม่วงติดเสาไฟอะไรติดครับขยะที่จะไปขายไงฮะแล้วก็ไม่ต้องเช่ารถเอารถขยะประชาชนไปขายฮะเออเนาะอ้าวรถน้ำมันก็น้ำมันหลวงน้ำมันหลวงภาษีก็ภาษีหลวงแล้วก็เอาของที่คัดเนี่ยไปขายทำไมทำตัวเหมือนกับสปช.ใช่ไหมแม่จริงๆเลยไม่อยากพูดนี่ถือศีลนะเนี่ยแต่ไม่ถือศีลเนี่ยนี่จะว่าถึงอาจารย์เจมส์ศักดิ์ขุนรามอาจารย์เวลาหมดตอกหน้าบวรศักดิ์หงายเจ๋งเลยเหรอฮะเออแม่เวลาไม่พอแล้วเวลาไม่พอบวรศักดิ์ตอนที่เขาจะเอาคณะกรรมาธิการยกร่างกันเนี่ยนะฮะคุณรู้ไหมใครๆก็อภิปรายกันอะไรกันแต่บวรศักดิ์พูดว่าไงขอนิดนึงนะฮะบวรศักดิ์พูดในที่ประชุมฮะท่านว่าไงฮะตอน 12:30 น.พักกินข้าวเสร็จแล้วนะฮะกำลังเริ่มมีแล้วประชุมเมื่อวานนู้นนะครับ 13:30 นะฮะเสร็จแล้วบวรศักดิ์เขาเป็นรองประธานชั่วคราวท่านบอกว่าปัญหาความขัดแย้งมีขึ้นมายาวนานนับ10ปีและจะสิ้นสุดหรือไม่อยู่ที่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงไหมไม่จริงบวรศักดิ์ให้สร้างให้ตายก็การไอ้การความเห็นไม่ตรงกันไม่มีหมดเพราะคนชั่วยังไม่ถูกกำจัดสิ่งชั่วๆยังมีในใจอยู่แม้กระทั่งคนที่นั่งบนบัลลังก์น่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจนะว่าคุณรู้ผิดรู้ถูกกันหรือเปล่าจิตชั่วยังมีอยู่ไม่ใช่ตัวใครผมว่าที่นั่งบนบัลลังก์ผมว่าคนที่นั่งบนบัลลังก์อ่ะก็ยังไม่ทราบว่ารับผิดชอบประเทศชาติหรือเปล่าจิตชั่วมีหรือเปล่ามองเห็นภัยจะถึงประชาชนบ้างหรือเปล่าไม่เคยแม้กระทั่งคนจะตั้งโรงงานแล้วมลภาวะไปสู่ประชาชนทั้งจังหวัดคนเหล่านั้นบางคนที่ขึ้นไปนั่งทำทุยเป็นพิศาจคาบคำพีอปรีนั่งบัลลังก์อะไรทำนองนี้นะครับคุณได้เห็นความสำคัญบ้างหรือเปล่าจิตใจอาจจะเลวอยู่บนนั้นก็ได้ใช่และเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะดีได้ยังไงล่ะครับมันจะปฏิรูปไปยังได้และคนเหล่านี้นะครับไปเป็นคนนำร่างรัฐธรรมนูญมันจะไปได้ยังไงครับเอาคนทราบปัญหาไปแก้ปัญหาอันนี้ผมว่าทั่วไปนะฮะนี่นะฮะแกบอกมีทางเดียวฮะทางเดียวจริงๆฮะเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างคู่ขัดแย้งครับอันนั้นก็เอามันห่วงพรรคพรรคอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะจากพรรคการเมืองใหญ่ที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมพรรคประชาปัตย์มีคนเข้ามานะแต่ว่ามีพรรคใหญ่ที่ไม่มีคนเข้าร่วมพรรคใหญ่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มาเลยไงไม่ได้มาไอ้นี่ห่วงครับห่วงครับไม่ได้มาเขาบอกว่าเอาคู่ขัดแย้งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการคือนปชนะเอาเข้ามาอกรรมการประชาชนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคือปปสกปกปปสเนี่ยมันชื่อยาวมากก็กปสเอาเข้ามานะเขาบอกว่าที่ทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ได้คุณพูดไหมนะครับที่แล้วน่ะอะไรครับทำประเทศชาติจะวายป่วงอ่ะคุณออกมาพูดสักคำไหมครับไม่เคยคุณไม่เคยพูดเลยว่าใครทำไม่ดีอะไรไม่ดีถึงเวลาถูกจับขึ้นบนบัลลังก์กันจิตใจเนี่ยมันยังกินหัวปลีไม่มีหัวปลีจะกินอยู่เลยอ่ะใช่ไม่มีคืออับใช่ไหมใช่ไม่มีหัวปลีกินแล้วก็วันนี้มันจะดีได้อย่างไรดีได้อย่างไรมาตาเดยจับเนี่ย จักเดย์บ่ฮู้จำก็ได้ประจักษ์ขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการของเรานะครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชมีอะไรครับมีทั้งเอ็กซ์ตร้าแล้วก็เรนโบว์นี้ของทุกๆคนครับผมอาทรครับสมบูรณ์ครับพร้อมโดยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับ